ท่านี้มาพบกันนะครับก็อาจารย์พิเศษก็เรื่องประเด็นอื่นก็ขออนุญาตทดสอบแล้วก็ดูระบบเสียงความพร้อมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างยืนยันภาพชัดเจนไหมครับท่านใดที่เปิดดูอยู่ครับทุกคนช่วยตอบกันนะครับไปทางบ้านนะครับเดี๋ยวก็จะบรรยายนะครับแล้วก็ให้แผ่นดินไหวระหว่างรอยเลื่อนครับเดี๋ยววันนี้นะครับที่บอกว่าจะพูดเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับระหว่างรอยเลื่อนนะครับแต่ก่อนจะขอมาดูวันที่เรื่องของการเคลื่อนไหวของสนามเทียบโลดครับแบนดันเบลเห็นบอกว่าครับพลังงานทั้งหลายหลากหลายทิศทางนะครับก็ชัดเจนว่าท่านเห็นว่านะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับนี่คือด้านหน้าคือดวงอาทิตย์อยู่ตรงนู้นนะครับส่องแสงทางนี้นะครับขาวๆนี่คือโลกที่อยู่ด้านสว่างคือเราวันนี้ครับคือมีแสงดวงอาทิตย์มืดๆคือกลางคืนแต่พลังงานเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้ที่วนมาเนี่ยตรงนี้กระจุกใหญ่มากๆเลยก็มาจากด้านหลังด้านข้างอย่างที่บอกใช่ไหมครับลมสุริยะมาทางด้านนี้นะฮะจากดวงอาทิตย์เราแต่ดวงอาทิตย์ขาวข้างล่างก็มาได้ข้างบนก็มาได้ข้างหลังก็มาได้มันมุมโลกเป็นกลมงั้นมาได้หลายทิศทางไม่ใช่แค่จากดวงอาทิตย์เดียวแล้วก็ที่องค์การนาซานะครับก็ออกภาพได้ว่าพิทันจูอิสนะครับมีการระเบิดปล่อยเขาเรียกว่า SME แทนเป็น Surface Mass Ejectionครับจากดาวพิทันจุยจริงๆก็คือ CME นั่นแหละครับใช่ไหมครับทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าวัตถุประสงค์ในการใช้คำว่า S คือเพื่อให้แยกแยะระหว่างเกิดจากดาวเคราะห์โทษดาวฤกษ์ที่อื่นกับดาวฤกษ์ในระบบสุริยะเราคือดวงอาทิตย์ให้แตกต่างกันนะครับแต่พลังงานก็อย่างที่บอกครับโดยเฉพาะเรื่องของลูกศร นะครับถ้าท่านดูตรงนี้เห็นใช่ไหมว่าลูกศร นี่ครับมันย้อนแย้งนะมันทิ่มกัดมันทิ่มกลับมาด้านนี้ถูกไหมครับก็คือว่านี่เห็นไหมพลังงานจากด้านหลังด้านข้างเนี่ยนะฮะเข้ามามากกว่ามีความรุนแรงสามารถต้านทานลมสุริยะได้ถูกไหมครับมันเห็นชัดๆว่านี่คือด้านนี้นี่อีกด้านหนึ่งทางนี้ชนกันอันนี้ต้องแรงกว่าถึงใต้กันได้นี่คือสิ่งที่บอกว่าการเข้ามาของดวงดาวหลายๆดวงดาวการเข้ามาของระบบหรืออะไรสุริยะเป็นตัวคาตาไลซ์หรือตัวเร่งปฏิกิริยานะครับเรื่องของการสลับก้อนสำเร็จโลกนี้มันเป็นวัฏจักรทางธรรมชาติอยู่แล้วครับในรอบ 780,000 ปีประมาณนี้นะครับทีนี้จะบอกว่ามีตัวคาตาไลซ์มาเพิ่มความแรงขึ้นตัวเนเมซิสตัวนิบิลูนเนี่ยนะครับวัฏจักรโคจรเข้ามาประมาณ 3,670 ปีถามว่าณจุดนั้นเนี่ยว
มันมีการสลับขั้วถนานโลกมันก็ไม่มีนะครับไม่มีตัวที่ดูมาพร้อมกับอันตรายพิบัติภัยเช่นในสมัยของโมเสสนะครับเรื่องของที่โมเสสนำพายิวนะครับเป็นทาสของอียิปต์เนี่ยนะครับเดินทางหนีมาผ่านทะเลแดงนะครับจุดที่ตื้นที่สุดไม่ไปเพราะว่ากองทัพม้าของอียิปต์มาทันไปจุดที่ลึกที่สุดคือขึ้นเขาข้ามเขาไปครับไม่ไปที่ราบเดินข้ามเขาไปทะเลลึกกว่าแต่ทำไมเกิดการน้ำทะเลแห้งทะเลไม่ได้แหวกออกอย่างนี้นะครับจริงๆนั้นมันหดถอยอุกกาบาตลูกใหญ่ตกมาแล้วก่อนที่อุกกาบาตจะตกโลกเนี่ยมันมีฝุ่นอวกาศต่างๆมากมายมานะครับที่ว่ามีควันมาฆ่าคนอียิปต์ตายหรือจระเข้มีการนะครับเครซี่คือสติแตกไล่กัดนู่นไล่กัดนี่มาระบาดมาเนี่ยมันเกิดจากเรือของสนามแม่เหล็กจะบอกว่าเป็นของนิบิรูวนเข้ามารอบหนึ่งก็ได้แต่จุดนั้นยังไม่ใช่การสลับขั้วสนามแม่เหล็กโลกนะครับเมืองอเล็กซานเดรียนะครับเมืองท่าอียิปต์ถูกน้ำท่วมมิดนะครับเราจะเจอเนี่ยมันหนักกว่าเพราะว่ามีการสลับขั้วสนามแม่เหล็กด้วยฝนตกทะเลทรายน้ำท่วมทะเลทรายตามหลักเนี่ยควรจะรับน้ำได้มากๆเพราะเป็นทรายไม่มีดุ้มน้ำกับน้ำท่วมใช่ไหมครับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวที่รัสเซียการจะน้ำท่วมเหมือนกันเนี่ยเยอะมากดูแล้วตัวของสนามไม่ได้ที่บอกมาครับคือรูปทรงเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันเปลี่ยนไประหว่างตั้งเนี่ยก็มันดีขึ้นครับแต่ก่อนที่จะตั้งระบบเสร็จเนี่ยโอ้โหมันแย่เหลือเกินครับมันพลิกไปพลิกมาบอกว่ามันแตกตัวมีบ้ามีหัวมีท้ายคือเพราะความไม่เสถียรมันอ่อนแอถ้ามันแข็งแรงใช่ไหมครับมันต้องกลมเพราะมันอ่อนแออะไรบิดเปี้ยวไปบิดเปี้ยวมาสุดท้ายหยุดหรือการไม่ทำงานตรงนี้แหละครับสำคัญนะครับผมเน้นย้ำว่านะครับดูจากผมไม่ใช้คำว่าฟีมานะครับฟีมาโพชิปดูจากออกการเตือนภัยนะครับของฟีมาหรือเรียกว่าเป็นปอพอของเขาก็ว่าได้นะครับเนี่ยทำไมช้อนลอยได้ทำไมคนลอยได้แสดงว่าโลกไร้แรงดึงดูดไร้แรงน้ำถ่วงใช่ไหมครับงั้นสรรพสิ่งลอยขึ้นไปในบนเดนไปทอดท้องฟ้านี่แสดงว่ามันต้องมีการหยุดโลกต้องหยุดหมุนระยะหนึ่งทำให้แรงดึงดูดหายไปสรรพสิ่งจึงลอยขึ้นไปดับเบาเพราะโลกไร้แรงดึงดูดโลกจะไร้แรงดึงดูดได้เพียงอย่างเดียวครับก็คือเรื่องของอะไรครับโพชิปที่สนามแม่เหล็กโลกหยุดการทำงานแล้วเขาให้เตรียมถุงยังชีพนะครับถุงกู้ภัยที่บอกว่าสำคัญนะครับสำคัญว่าคุณต้องมีนะอย่างเคสเนี่ยให้มีบ้านหนึ่งครอบครัวมีหนึ่งถุงแต่ถามว่าแล้วคุณจะคิดว่ายังไงอ่ะมันพอไหมมันหนีไปชั่วคราวแล้วกลับมาใหม่หรือหนีไปถาวรเลยต้องมองจุดนี้ให้แตกนะครับเมื่อเราต้องหนีไปแบบว่าถาวรปั๊บเนี่ยงั้นถุงเดียวมันจะพอหรือเปล่าถ้าถุงยังไม่พอแล้วเนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะครับสูตรผมที่มีคนว่ามาเนี่ยก็บอกว่าสูตรคือตอนที่ประชาชนกรุงเทพนะครับเฉพาะคนกรุงเทพมหานครคนพื้นที่ภาคกลางนะครับมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถย้ายได้ย้ายข้าราชการทำเรื่องย้ายได้ก็ทำเรื่องย้ายแล้วแต่ไม่ได้ก็ไปเจ็บไปเทศมันแต่ต้องมีการวางแผนทางหนีทีไล่สำคัญที่สุดนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของที่มีคนสนใจว่ามันคืออะไรแพทเทิร์นนี้นะครับเข้าเนาะตะครูนะครับทำไมมันมีเกิดการเกิดแผ่นดินไหวนะครับระหว่างรอยเลื่อนนะครับคนไม่ค่อยสังเกตไม่ค่อยสนใจนะเอาที่ปลายก่อนนะครับเอา
เอาที่ปลายจริงๆเชียงใหม่อย่างมันต่อปลายนะครับคือถามว่าจุดนี้นะครับมันมีบ่อน้ำร้อนใช่ไหมครับแล่ไปที่ปลายน้ำร้อนมหาศาลนะครับแล้วก็ด้วยความเคารพครับพี่น้องอำเภอปลายนะครับบอกว่าช่วงที่เกิดโพชิปนะครับคุณต้องอยู่ห่างแนวบ่อน้ำผู้ร้อนอย่างน้อยมี1กิโลนะขี้หมูขี้หมาก็500เมตรก็ยังดีนะฮะหรือ3 500เมตรดีกว่าครับอย่าหยัดกันได้กว่านั้นเลยเพราะว่าน้ำผู้ร้อนมันจะพุ่งขึ้นมาแรงมหาศาลสูงกระจายไปไกลนะครับก๊าซซัลเฟอร์จะออกมาช่วงโพชิปดังนั้นถ้าเกิดมีปัญหาในปั๊บเนี่ยจริงๆมันเกิดก่อนโพชิปนะก่อนประมาณก็ถามว่าน่าจะมีประมาณอย่างน้อยก็เดือนหนึ่งมันเริ่มพุ่งมาก่อนแรงมากแบบกีเซอร์ตูมอาจจะหยุดไปนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำผู้ร้อนที่ปลายโทษนะครับเป็นนิ่งๆใช่ไหมครับมีฟองปุ๊บๆธรรมดาแต่แรงดันนี้ปั๊บจะตูมขึ้นฟ้าหยุดตูมขึ้นฟ้าหยุดเป็นกีเซอร์และสุดท้ายอาจจะตูมยาวเลยนะครับไม่หยุดเลยจนกว่าเหตุการณ์จะสงบลงดังนั้นเนี่ยมีก๊าซซัลเฟอร์ออกมาเนี่ยมาปั๊บนี่ต้องระวังต้องหลบภัยไปที่เห็นชัดว่าครับอันนี้ลอยเลื่อนนะครับนี่ก็ลอยเลื่อนเอ๊ะทำไมมันเกิดตรงกลางนะนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อจะเกิดโพชิปในอดีตเกิดการบีบอัดตัวนะครับของระหว่างลอยเลื่อนของระหว่างพิเปิลปั๊บเนี่ยแล้วมันเกิดภูเขาลูกสันมีดจะแหลมคมประมาณนี้นะครับมีการสั่นไหวตรงนี้นะครับมีการปีบอัดตัวมันชี้ชัดว่าอันนี้นะมันไม่ได้เกิดตรงรอยเลื่อนแล้วนะหรือเกิดใกล้รอยเลื่อนนี่ทำไมมันเกิดตรงนี้ล่ะอดีตเคยมีมาแล้วนะครับญี่ปุ่นก็เคยเจอมาแล้วนะครับยิ่งมาดูภูมิศาสตร์ตรงนี้ยิ่งชัดเจนนะครับดูภาพต่อไปเนี่ยครับขยายไม่ได้เนาะขยายได้ท่านเห็นลักษณะอันนี้ไหมครับเหมือนลากไม้ไหมครับเนี่ยปุ๊บประมาณเนี่ยชัดเจนนะครับงั้นพื้นที่ตรงนี้ท่านจะบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยก็เจอปฏิกิริยาไฟฟ้าที่การถ่ายเทพลังงานจากอวกาศเคยลงมาเหมือนกันตรงนี้เป็นการสร้างบ้านในราษฎรนะครับตามแนวนี้ครับสร้างขึ้นไปเนี่ยกระจายกันเยอะมากเลยนะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าเมื่อไฟฟ้าเคยลงมาแล้วก็สามารถลงได้อีกบางพื้นที่ฟ้าผ่าบ่อยๆบางพื้นที่ฟ้าไม่ผ่าครับงั้นแผ่นดินไหวผมบอกแล้วว่าแผ่นดินไหวนะครับเกิดจากแรงเหนี่ยวนำของกระแสไฟฟ้าในอากาศกับใต้พื้นโลกมันเหนี่ยวนำกันนะครับเหมือนเมฆครับเมฆบวกกับบวกไปเรื่อยขึ้นไปขึ้นมานะครับถ้าที่เป็นลบปั๊บนะครับเกิดการดูดกันควบกล้ามมีสีดำฝนตกนี่คือปฏิกิริยาถนัดแม่เหล็กนะครับเราเห็นเมฆเคลื่อนที่ทั้งสวนทางกันเป็นชั้นขึ้นไปเป็นขนมชั้นเพราะในชั้นบรรยากาศก็มีเลเยอร์หรือเป็นชั้นของสนามแม่เหล็กขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับนี่คือประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับคุณบอกว่างั้นตรงนี้ต้องศึกษากันให้ถ่องแท้หน่อยพูดนะครับลืมเปิดไฟดังนั้นนะครับพอมีปัญหาปั๊บใช่ไหมครับถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องของสนามแม่เหล็กเรื่องของไฟฟ้าก็การอธิบายปรากฏการณ์ก็ลำบากงั้นความทุกอย่างมันเกิดจากการเคลื่อนตัวของสนามแม่เหล็กของไฟฟ้านะครับหุยพม่ามันปล่อยตื้นจังอะนะตอนนี้นะครับเราจะพบว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมีตื้นกับลึกไปเลยส่วนมากนะครับเนี่ยน้อยกว่า10กิโลเมตร5กิโล3กิโล2กิโลแล้วแต่นะครับกับ100กิโลเมตร200กิโลเมตร500กิโลเมตรอย่าลืมว่าแผ่นเปลือกโลกนะครับมันบางสุดประมาณ30กิโลเมตรหนาสุดคือ80กิโลเมตรงั้นแผ่นดินไหวที่ต่ำกว่า80กิโลเมตรฟันธงได้เลยว่าเป็นชั้นแมกมานะครับเป็นนิกเกิลเป็นหินเหล็กล้อมเหลวแน่นอนนะครับดังนั้นการที่แผ่นเปลือกโลกนะครับมันไหวขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่ามันมีการดันตัวจากความร้อนใต้โลกผมไม่มีคลิปนะครับที่
เชียงดาวใช่ไหมที่ว่าใกล้ๆท่านมงนักผมไม่แน่ใจว่ามีปัญหาคือแผ่นดินร้อนจากใต้ดินขึ้นมาเลยนะครับควันขึ้นด้วยหน่อยๆถ้าเอาน้ำเทปั๊บโอ้โหเหมือนเราเอาน้ำราดไปในถาดความที่สูงเยอะขึ้นมันคือจากอะไรมันบ่งชัดว่านะครับใต้ดินนะครับใต้ดินเนี่ยครับก็มีกระแสน้ำเป็นแม่น้ำเหมือนกันใช่ป่ะลำน้ำใต้ดินเป็นสายไปสายมามันมีความร้อนที่ต่ำลงไปข้างล่างอีกทีนึงคือแมกมาดันขึ้นมาทำให้น้ำใต้ดินมันร้อนน้ำร้อนจากการขยายตัวดินก็ร้อนตามไปด้วยต่างคนต่างร้อนตามไปด้วยขึ้นมาด้านบนมันมีการดันตัวออกมาแล้วสังเกตครับว่าปริยาพวกนี้มันอยู่นอกรอยเลื่อนอยู่นอกรอยเลื่อนนะครับว่าตรงรอยเลื่อนมันที่บอกว่ามันปากกาว่าไม่มีพลังงานปล่อยมาได้เมื่อปล่อยได้ปั๊บมันคลายตัวลงเรื่อยๆไอ้นี่มันทึบๆเนี่ยแหละอันตรายสำคัญถ้าเกิดมันเกิดใหญ่นะครับมันเกิดใหญ่งั้นเรื่องก็สำคัญทีนี้ดูที่ภาคใต้เห็นไหมครับถ้าเราดูเนี่ยแถวสุราษฎร์ธานีไปแนวระนองมันเกิดแถวนี้วิทำไมมันเกิดตรงนี้ล่ะมันบ่งชี้ชัดตลอดงั้นทุกอย่างมันบอกเราเพียงแต่ว่าไอ้ตรงนี้นะครับที่บอกว่ามันต้องศึกษาด้านธรณีวิทยามันต้องขุดลึกต้องอ่านลึกนี่ด้วยความเคารพนะครับผมไม่ได้เองเก่งกล้าสามารถไหนผมเชื่อว่าที่ผมอ่านศึกษามาเนี่ยผมว่าหลายสิบล้านแผ่นหลายสิบล้านหน้ากระดาษ A4 แล้วนะงั้นการศึกษาการสั่งสมมาปั๊บเนี่ยมันถึงบอกชี้ชัดมาว่างั้นบางทีบางครั้งจะบอกให้ท่านทั้งหลายทราบภายในเวลาครึ่งชั่วโมง3ชั่วโมงก็ลำบากหน่อยเพราะมันต้องศึกษาอ่านรู้เองเหมือนกันงั้นแนวที่ชัดว่านะครับแผ่นดินมีการเคลื่อนตัวแผ่นดินมีการดันตัวแล้วมันไปสัมพัทธ์สัมพันธ์กับอะไรครับไปสัมพันธ์กับอันนี้ครับอันดามันทุ่นไม่ส่งสัญญาณปอพอเงียบทุกคนเงียบหมดอาสาภูเก็ตทีมกู้ภัยหรือหน่วยงานต่างๆที่ระนองที่พังงาภูเก็ตนะครับกระบี่ตรังสตูลเงียบทำไมไม่วุ่นวายทำไมไม่อัดไปมันคืออะไรทุกคนเงียบหมดถ้าดูจากนี้นะคร่าวๆนะครับผมเอาแค่เดือนกุมภาพันธ์นะครับเนี่ยคือเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยน้ำทะเลอยู่ที่ประมาณ2,490เมตรเดือนกุมภาพันธ์นะครับ290เมตรพอมาถึงกรกฎาคมนี้มันหมดแค่มิถุนาถ้าดูตามนี้นะครับ2,484,2,490น้ำทะเลแต่มันหายไป6เมตรน้ำทะเลลด6เมตรตึก2ชั้นครึ่งประมาณนี้ชั้นละ3เมตรน้ำทะเลลด6เมตรประมาณตึก2ชั้นแล้วอันดามันมันกว้างอย่างขนาดไหนงั้นน้ำทะเลถ้าทะเลหายไปเนี่ยนี่คือจุดที่ตั้งของตัวทุ่นเตือนตรงนี้มีรอยแยกเยอะนะครับเนี่ยที่ชัดๆที่ตรงนี้ขึ้นมาปั๊บนะครับขึ้นมาปั๊บแล้วก็หักมานี่นะฮะนี่จาก Google จากภาพเดิมมันมีการอัปเกรดเปลี่ยนแปลงไปนะครับพื้นประเทศมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆชั่วโมงไม่มากก็น้อยกระแสน้ำพัดไปตะกอนทรายปะการังมากอะไรมากแล้วแต่เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแต่ข้อมูลเราข้อมูลเก่าก๊อปปี้ไปก๊อปปี้มาเก่าอย่างนั้นน่ะถ้าท่านดูดีๆนะครับท่านดูดีๆว่าณจุดที่แผ่นดินไหวตรงนี้มาตรงนี้นะครับมันก็ไปตามแนวใกล้ๆทุ่นดันมันข้างบนดีตรงนี้น้ำทะเลที่หายไปน้ำทะเลที่ลงไปอยู่ระหว่างเปลือกโลกกับแมกมาหรือระหว่างเปลือกโลกกับเปลือกโลกเนี่ยแต่ไปเจอความข้างล่างดันตัวเนี่ยมันเริ่มมีการขยายตัวไหมขยายตัวแล้วอุ๊ยทำไมมีปัญหาในทะเลล่ะทำไมมีปัญหาที่สุราษฎร์ธานีน้ำหนักของน้ำมันเยอะ1 2 อยู่ใต้ทะเลคุณไม่เห็นมันกระเพื่อมนิดนึงเออคลื่นแรงหรือเปล่าถ้าท่านนั่งเรือบ่อยๆรู้ว่าบางครั้งนะครับคลื่นธรรมดาเนี่ย
อยู่ๆตุ้มขึ้นมาเฮ้ยอะไรอ่ะลมก็ไม่มีนะครับผมไปเกาะเสม็ดนะครับแต่ก่อนนี้ไปกับพารุ่นพี่ลากพานายไปเที่ยวบ่อยๆหรือไปทะเลไปที่สมุยนะครับไปที่ซิมิลันอย่างเงี้ยฮะก็เรือทำคลื่นธรรมดาเนี่ยอยู่ๆปั๊บตูมขึ้นมาแล้วลอยไปแสดงว่ามีบางอย่างเกิดใต้ทะเลแต่เราไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะเราไม่เห็นมันงั้นถามว่าตรงนี้ปัญหามีแน่ประมงตังเกตังเกตหรือเปล่าอาจจะไม่สังเกตแล้วแต่การดันตัวมันดันเข้ามาทางนี้งั้นถามว่าต่อไปแถวนี้มีโอกาสไหมครับสมุยอย่าลืมว่าตรงนี้นะครับดาวเทียม NASA นะครับเคยพบกลุ่มควันเท่าฐานภูเขาไฟแสดงว่ามันมีปฏิกิริยาภูเขาไฟใต้ทะเลแต่เราไม่รู้สำคัญถูกไหมครับงั้นเมื่อมันมีเรือทำภูเขาไฟใต้ทะเลปั๊บเราไม่รู้แต่จริงๆถามว่าเรารู้ไหมรู้ธรรมชาติเตือนภัยแล้วถูกไหมครับเพราะว่าอะไรครับถ้าท่านจำข่าวได้นะถ้าท่านจำข่าวได้เนี่ยท่านจะพบว่านะครับตั้งแต่บริเวณนี้นะครับตั้งแต่เอาที่พี่แน่ๆคือเอาประเทศไทยนะอ่าวมะนาวนะครับที่นาทิวาไล่ขึ้นมานะครับตะลุกกระโปยะแลปตานะครับถึงแหลมตะชิงปัตตานีถึงสงขลานะครับถึงระโนดถึงหัวไซขึ้นมาชุมพรเราพบหินภูเขาไฟถูกไหมครับลอยเต็มทะเลเลยสุดท้ายปั๊บนะครับประมาณสัก 2-3 สัปดาห์นะครับเราพบว่าครับตรงนี้ครับมีเหมือนกันแต่เป็นหินสีดำงั้นผมก็บอกเลยว่าปฏิกิริยาภูเขาไฟแถวๆที่ชลบุรีที่ระยองเนี่ยนะครับเป็นสีดำเพราะว่ามันเกิดรอยแตกรอยแยกที่แมกมาหกก็ได้แถวปากแม่น้ำนะครับปากแม่น้ำมีโคลนตัวทีครับมีโคลนงั้นจึงกลายเป็นสีดำตัวที่เกิดที่สมุยเกิดที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นไม่มีโคลนมันเกิดในทะเลที่การไต่ไปหน่อยนึงถึงเป็นสีขาวชัดเจนครับว่างั้นในอ่าวไทยจะบอกว่ามีภูเขาไฟไหมก็ต้องบอกว่ามีครับเพียงแต่ว่าภูเขาไฟในอ่าวไทยนั้นน่ะมันได้เป็นรูปกลวยนะอาจจะเป็นแผ่นธรรมดาแต่เปลือกโลกมันแตกแมกมาออกมาได้มันแตกโลกเรามีการขยายตัวตลอดเวลาทุกครั้งที่โลกขยายตัวไปนะครับสัตว์ต่างๆต้องเล็กลงเพราะถ้าสัตว์เล็กลงปั๊บมันเดินไม่ได้น้ำหนักตัวมันมากขึ้นโลกนะครับขยายตัวเรื่อยๆทวีปต่างๆถึงเกิดขึ้นมาถึงห่างกันเนี่ยเพราะโลกขยายตัวทุกครั้งเนี่ยนี่แล้วตรงนี้คือวัฏจักรที่โลกขยายตัววัฏจักรที่นิพิรูวนเข้ามาวัฏจักรที่อนุนาคีวนเข้ามาวัฏจักรที่ระบบสุริยะ10 11 12วนเข้ามาจะนึกภาพออกเนี่ยมันทับซ้อนกันงั้นตรงนี้มันจึงเกิดปะเนี่ยไปทั่วโลกนั้นจะเกิดรอยแตกรอยแยกไปทั่วโลกคือว่าโลกแตกคือมันแตกปริแตกแต่ไม่ใช่แตกระเบิดโลกแตกไม่ใช่โลกระเบิดนะครับงั้นตรงนี้สำคัญงั้นถามว่าณจุดนี้เพื่อนถามว่าเอ้ยหนุ่ยแล้วจะรู้ล่วงหน้าไงบ้างเป็นห่วงคนละนองผมเป็นคนละนองมากเราพยายามทำเต็มที่แต่เพราะทุนมันไม่ส่งข้อมูลทุกอย่างเลยมันก็ลำบากแล้วก็ถามว่าเครือข่ายแถวเนี้ยที่เคยมีเยอะด้วยความเคารพครับท่านทั้งหลายหลายคนที่ปรมาที่กล่าวหาผมปั๊บทำให้ศรัทธาหลายหลายคนหายไปไม่รายงานว่าผมหากินอย่างนั้นอย่างนี้ไม่รายงานก็ไม่เป็นไรคือผมว่ากรรมใครกรรมมันงั้นเครือข่ายที่สร้างไว้อภิญญามาทั้งบอแดงทั้งบอดำนะครับมีแปลกๆปั๊บส่งข้อมูลมาหาให้หมดธรรมชาติมันปกตินี่ลามีขึ้นมีลงเหมือนเหตุการณ์วันนี้ที่ว่านะครับมีประตูกั้นน้ำแตกนะครับที่สุพรรณบุรีและน้ำมาท่วมบ้านเรือนราษฎรมันสิบกว่าหลังนี่หรือหลายๆหลังเนี่ยเขาบอกว่าประตูกั้นน้ำถูกน้ำทะเลหนุนดันแตกน้ำทะเลหนุนเดือนสิงหาเนี่ยนะครับ
มันแปลกไหมครับน้ำทะเลสูงขึ้นมี2 อย่างครับขึ้นลมแรงพัดเข้ามาหรือแผ่นทวีปเอียงน้ำจะเข้ามาเรื่อยๆขึ้นพอเอียงปั๊บน้ำเข้ายกขึ้นมาน้ำออกเนี่ยก็น้ำเข้าเป็นน้ำออกเหตุการณ์พวกนี้เหตุการณ์ผิดปกติมันเกิดบ่อยๆจนเราคิดว่ามันปกตินี่คืออันตรายที่สุดเน้นย้ำว่านะครับพื้นที่สีฟ้าออดตรงนี้ถามว่าอ่าวไทยทำไมเป็นทะเลโคลนอ่าวไทยเป็นทะเลโคลนย้ำนะครับว่าบุรีทั้งหมดเลยนะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นแผ่นดินมาก่อนเป็นดินมีต้นไม้มีสิ่งมีชีวิตมีบ้านเรือนราษฎรพอน้ำท่วมปั๊บเนี่ยมันถึงเป็นโคลนเนี่ยฮะถึงมันแหล่งชุกชุมของปลาอาหารของปลาเยอะมากปลากระลังขึ้นทีหลังครับส่วนตรงเนี้ยมันเป็นทะเลมาก่อนอยู่นานแล้วเป็น50-60ล้านปีมาแล้วใช่ไหมครับงั้นพอเป็นปั๊บเนี่ยคือเป็นทรายซะมากกว่าเอ๊ะแล้วฝั่งอันดามันน่ะสีฟ้าเหมือนกันน่ะทำไมไม่เป็นโคลนล่ะมันอยู่ใกล้ทะเลเปิดมหาสมุทรเปิดอินเดียเบงกอลปลาปั๊บการซัดขึ้นมาลงไปมันต่างกันนะครับเราจะพบว่านะครับด้านอันดามันเนี่ยนะครับตรงเนี้ยน้ำลึกอยู่แล้วถูกไหมครับงั้นถามว่าตรงเนี้ยเคยมีดินมีบ้านเรือนรัฐดรอยู่มีสัตว์อาชีพปั๊บเนี่ยคลื่นซัดไปซัดมาน้ำมันแรงมันไปมาปั๊บจบข่าวก็ไม่มีดินไม่เหมือนอ่าวไทยแล้วอ่าวไทยเป็นทะเลโคลนก็เป็นทะเลโคลนคือมีดินอยู่ด้านล่างเยอะถูกทับถมเยอะแล้วอ่าวไทยเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นเยอะเพราะว่ามันผู้ลำบากเป็นผลกระทบของการต้องการจะป้องกันโรคนะครับป้องกันเอาตัวรอดก็ว่าได้ผมอนุญาตมันต้องใหญ่ๆนิดหน่อยนะครับตรงนี้ครับคือแนวแม่น้ำโขงถูกไหมครับนู่นครับไปถึงไหนครับถึงหิมาลัยนะครับหรือว่าเทือกเขาหิมาลัยทอดยาวถึงพม่าตะนาวสีก็เกิดจากการดันตัวเป็นถือว่าเป็นฐานปลายแถวของหิมาลัยก็ว่าได้นะครับทำไมจีนสร้างเขื่อนแม่น้ำโขงเยอะทำไมสร้างเยอะเยอะทีครับเพราะจีนรู้ว่านะครับพื้นที่ชายฝั่งนะครับตะวันออกตรงนี้ครับเนี่ยตั้งแต่เซี่ยงไฮ้ทะเลเหลืองมาปักกิ่งก็โดนด้วยนะเนี่ยเข้าไปลึกขนาดนี้ตรงนี้ครับแนวนี้เข้าไปเนี่ยเกิดเป็นคุณหมิงเนี่ยจะถูกน้ำทะเลท่วมหมดเซินเจิ้นเซี่ยงไฮ้ไปหมดช่วงโพชินจีนก็ไปสร้างเมืองจีนก็ไปสร้างเมืองไว้นะครับที่ชายขอบนะครับชายขอบทำไมทิเบตต้องจัดการไว้ซินเกียงอุยกูต้องดูไว้เพราะว่านี่คือหลังคาโลกความสูงแถวๆนี้นะครับมีการสร้างเมืองถ้าผมจำไม่ผิดก็ร่วมๆไม่น้อยกว่า40เมืองเป็นสร้างมีคอนโดมีสนามบินทุกอย่างเรียบร้อยหมดก็บอกว่าเป็นทำเลี้ยวเสือมันโล่งไม่มีใครไปอู้มันอยู่ในทะเลทรายอยู่บนเขาสูงมันอยู่ไกลชุมชนปลูกขึ้นก็ยากลำบากใครอยากไปอยู่แต่เขาสร้างทิ้งไว้เพื่อรองรับนะครับผู้พยพนู่นได้เขื่อนสามผายังสิเกียงตรงนี้นะครับเขื่อนสามผาแตกน้ำก็มาท่วมประเทศไทยมาท่วมลาวนะไม่อยากจะพูดแต่ท่านมาโพสต์นี่มันเขื่อนสามผาแตกรู้ไม่จริงที่จะมีผลกระทบกับประเทศไทยก็คือนี่ครับเขื่อนแนวแม่น้ำโขงนะครับนี่เขื่อนแม่น้ำโขงเนี่ยขึ้นไปในพม่านี่มี14-15เขื่อนดังนั้นโอกาสที่แตกประมาณ6-7เขื่อนได้นะครับนี่จีนสร้างทำไมอ่ะเขื่อนไฟฟ้าไม่พอใช้ทั้งเหลือถามว่าแถวเนี้ยสร้างเขื่อนมาปั๊บเนี่ยมันมีเขตเฉพาะต้องใช้ไฟฟ้าเยอะใช่ไหมน้ำจืดจะหายากจะมีปัญหาสัตว์ทะเลก็จะตายมีปัญหามลพิษเยอะงั้นต้องกักน้ำจืดไว้ให้คนกินคนใช้เป็นคิดถึงในเจนด้างั้นช่วงโพชิปมีปัญหาปั๊บคนที่อยู่รอดตายทำยังไงถ้าคุณขาดน้ำใช่ไหมครับเราขาดอาหาร3เดือนยังอยู่รอดได้นะถ้ากินน้ำถูกไหมครับร่างกายทุบผอมพลังงานถูกดึงจากกล้ามเนื้อทุกอย่างมาแต่ว่าถ้าเราขาดน้ำนี่อย่างเดียวตายนะ3วัน7วันก็ตายแล้วถูกไหมครับงั้นทำกักไว้
ทีนี้พอทำกลับไว้เพราะว่าอนาคตเห็นผลปั๊บโอ้โหทีละมันเกิดมลภาวะคือทุกอย่างมันต้องมีได้เปรียบเสียเปรียบก็ได้ข้อเสียปรากฏว่าพอจีนสร้างเขื่อนตรงนู้นปั๊บใช่ไหมครับตะกอนหินดินทรายที่เคยมาก็ไม่มีลาวก็มาสร้างอีกเอาไฟฟ้าขายลาวสร้างต่ออีกงั้นตอนนี้ทรายต่างๆเนี่ยที่เคยเอาออกที่ปากน้ำไส้ง่อนนะครับหายไปน้อยมากนะครับเสร็จแล้วจะบอกว่าตามธรรมชาตินะครับไอ้พวกตะกอนต่างๆเนี่ยออกที่แม่น้ำโขงที่ไส้ง่อนลงมาปั๊บถูกน้ำกระแสน้ำจากทิศใต้พัดเข้ามาปั๊บตายพวกนี้ครับมาชนตรงนี้อ่าวไทยขึ้นไปแหลมตาชีก็ดีทะเลสาบสงขลาก็ดีหัวไชก็ดีเกิดจากตะกอนแม่น้ำโขงมากั้นเป็นแนวไว้ทีนี้เมื่อตะกอนมันออกมาน้อยกระแสน้ำมันแรงตูมชายหาดก็หายไปถูกไหมครับตั้งแต่ตะทิงพระตั้งแต่จิงขนนครขึ้นมาทางระโนดมาทางหัวไชเนี่ยต้องไปหินไปลงต้องไปสร้างเขื่อนเพราะว่าน้ำที่มันซ้อมาเยอะเพราะว่ากระแสน้ำมันมาแต่ตะกอนลดลงการทับถมจึงไม่เกิดแหลมตาชีกับขาดนะครับทะเลน้อยไม่มีปัญหานี่ถามว่าถ้ามองแค่นี้โหจีนสร้างปัญหามากเลยแต่ถ้ามองอนาคตคนที่รอดจะสามารถมีน้ำใช้นะครับมีตรงนี้จะมีน้ำใช้แล้วก็มีอะไรฮะมีสัตว์มีโปรตีนกินอยู่คือปลาต่างๆงั้นมุมมองมันต่างกันมันต้องมีได้อย่างเสียอย่างทุกอย่างมันต้องมีความปรับสมดุลเพื่อหากันนะทีนี้เมื่อตะกอนแม่น้ำโขงจากนี่มาถูกไหมครับหายไปอ่าวไทยจะลึกขึ้นไหมลึกขึ้นถูกไหมครับนั้นกระแสน้ำที่มาจากเนี้ยจากทะเลจีนใต้เนี่ยพัดมาปั๊บโอ้ก็กวาดต้อนต่างๆใช่ไหมครับเข้าไปอ่าวไทยขึ้นไปนู่นเข้าไปนู่นขึ้นลงล่างปั๊บเนี่ยงั้นแผ่นดินแผ่นทรายมันเคยหนาอยู่ก็บางลงถูกไหมครับงั้นแรงดันจากใต้พิภพมีไหมมีพอดันปั๊บโอกาสแผ่นดินแตกมีไหมมีแตกปั๊บโอกาสที่แม็กมาระบาดมีแม็กมากับลาวานะครับมันอยู่ทั่วโลกถูกไหมครับบุรีรัมย์เขาพนมรุ้งก็สร้างพักป่าภูเขาไฟลำปางมีภูเขาไฟต้องอะไรมากครับคนละครต้องขอไฟงั้นอ่าวไทยไม่มีได้ไงอ่ะตลกไหมครับเนี่ยสุมาตรานะครับตรงนี้ดานโมโทบาร์นะครับเป็นซูเปอร์เวอร์เคนโนอันดับ2ของโลกหลังจากยูสโตนยูสโตนระเบิดนะครับเดี๋ยวเสายังไม่ตายไอ้นี่ระเบิดตายเท่าฐานไปทั่วโลกออกเท่าฐานออกมามากกว่ายูสโตนภูเขาไฟสุมาตราชบามีหมดภูเขาไฟบุรีรัมย์มีลำปางมีนครมีแล้วแถบนี้มันจะไม่มีเลยหรือถูกไหมครับตรรกะง่ายงั้นสิ่งที่เราไม่เห็นไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะครับเราก็จะว่าไม่เห็นไม่ใช่ว่ามันไม่มีดังนั้นสิ่งที่บอกไปถึงที่ศึกษามาต้องเพิ่มเติมนะครับเรารู้ได้ยังไงเราวัดค่าขนาดแม่เหล็กเราใช้ดาวเทียมจับนะครับหรืออย่างชั้นบรรยากาศเนี่ยเราก็ดูว่านะครับมันเกิดลมผลแปรปรวนอย่างไรบ้างลมบนไกลสุดลมล่างต่ำสุดอะไรเรามาจับก๊าซทรานสเฟอร์ได้ไหมเนี่ยทุกเรามาจับที่อากาศที่พาร์ติเคิลนะครับเรามาจับที่PM 1เหมือนเดิม PM 1นี่คือค่า PM 1นะครับอันนี้ย้ำว่า PM 1ไปเกิดที่หิมาลัยตลอดแนวได้ไงครับเนี่ยแต่อัฟกานิสถานนะครับมาที่ปากีสถานมาแคชเมียร์มาอินเดียมาทิเบตมาภูฐานเนี่ยเฮ้ยมันหิมะทั้งนั้นถูกไหมครับแต่เกิดฝุ่น PM 1เอาแน่นอนสิหลังคาโลกอยู่สูงใช่ไหมความร้อนมาปั๊บก็ดึงฝุ่นขึ้นไปด้วยแต่ PM 1นะถูกไหมการดันตัวชัดเจนนะครับแถวนี้ก็ของจีนก็ชัดเจนนะครับคือว่าการเผาไหม้อุตสาหกรรมไม่ถึงขนาดนี้มีการเคลื่อนตัว
ของเปลือกโลกด้วยมีการดันตัวก็ในเมื่อแผ่นเป็นสิ่งอ่ะมันดันญี่ปุ่นน่ะเนี่ยตลอดแนวน่ะมันดันมาปั๊บเนี่ยก็มีการเคลื่อนตัวก็เกิดฝุ่นได้เหมือนกันนี่มาดูเรื่องของตัวซันเฟอร์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือซันเฟอร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยด้วยความเคารพครับท่านดูนะเนี่ยตั้งแต่เราอาเบียมาเยเมนมาทะเลอ่าวเปอร์เซียที่มาอินเดียช่วงอ่าวเปอร์เซียมาที่อินเดียมุมไบเข้าไปอินเดียนี่มาตามลมแล้วทุ่นครับอันนี้ศรีลังกานะครับซีรอนขึ้นมาด้านบนในทะเลมีซัลเฟอร์ออกมาเหรอเรือจะวิ่งขนาดไหนมีซัลเฟอร์ขนาดนี้ถูกไหมครับทะเลแดงนะครับขึ้นไปจะไปที่ช่องแคบสุดเอ็ดเนี่ยซัลเฟอร์ออกมาเยอะอย่างนี้เลยเหรอซีกโลกใต้นะครับกลางอินเดียไปหาทางด้านนะมีทางแอฟริกานะครับเนี่ยเกาะมาดากัสการ์ซันเฟอร์อันไหนที่เหลือใต้มันเท่าไหร่เหนือรอบนี้มีซันเฟอร์หมดเลยคิดแค่นี้ครับว่ามันคืออะไรแล้วซันเฟอร์ตรงนี้มีเยอะใช่ไหมครับใช่แน่นอนเพราะว่าฮะโคไฟเยอะนะครับเกาะชวาก็เยอะที่ไหวตลอดเวลาเป็นไหวหนึ่งครั้งก็มีปุบหนึ่งครั้งสุมาตราก็มีนะครับไปที่เกาะเบอร์เนียวก็มีเหมือนกันซัลเฟอร์มันน่ากลัวจะตายไม่น่ากลัวไม่จะตายไม่ทรมานนะครับอยู่ที่ว่าเราเนี่ยเข้าใจไหมอย่างงูทะลุทันมันเหมือนเจองูใช่ไหมครับไอ้งูพิษทำไงดีรู้ทางอีกทีไล่ก็ไปได้เท่านั้นเองงั้นเรียนรู้เพื่อการอยู่รอดงั้นถ้าจะตายอย่างสบายดีกว่าอย่าตายอย่างทรมานเน้นย้ำว่าเราเน้นย้ำวัตถุการว่าทุกคนต้องตายหมดเกิดเจ็บเป็นของธรรมดาแต่ว่าทำอย่างไรให้คุณตายแบบไม่ทรมานนะครับณจุดนี้ที่บอกว่าอันตรายที่จะเกิดแนวชายฝั่งตะวันตกเดือนสิงหาคมนี้มีโอกาสเกิดขึ้นยักษ์หรือเกิดสึนามิหรืออะไรก็แล้วแต่ครับงั้นการไหวที่สุราษฎร์ธานีคือเป็นการเตือนล่วงหน้าได้ไหมครับการไหวตรงนี้ถือเป็นการเตือนล่วงหน้าได้ไหมครับว่าชายฝั่งตะวันตกต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อม 100% นะเล่นๆไม่ได้นะชีวิตผู้คนนะครับแล้วดูความลึก1กิโลเมตรความลึก1กิโลเมตรโอ้ยมันไหวไม่เยอะแค่ 2.7 แต่1กิโลเมตรมันเตือนตระหนักไม่ตระหนกเตรียมการเอาแต่ดีๆนะทั่วๆไปนะครับชาวสวนชาวไร่อาหารน้ำยามีข้าวหรือยังมีแก๊สถังสำรองไหมผ่าฟืนไว้พร้อมหรือยังอาหารแห้งมีไหมเนื้อแห้งปลาแห้งปลาเค็มกะปิเกลือมีพริกปลูกไหมมีมะนาวปลูกไหมขี้หมูขี้หมามะนาวหรือลูกหูตอนลาดตระเวนที่นาทวีที่สงขลานะครับโอ้โหเจอมะนาวหนึ่งลูกเหมือนถวันเลยอร่อยมากข้าวเป็นข้าวแห้งต้มน้ำร้อนใส่มะนาวพริกหนึ่งเม็ดกัดสุดยอดงั้นของพวกนี้ครับเมื่อไม่มีกินปั๊บจะรู้ที่ว่าแกงจืดถึงรู้คุณเกลือคุณมีหรือยังอย่าคอยใครช่วยตัวเองก่อนนะครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนสำคัญนะงั้นตรงนี้มันถือว่าเตือนแล้วนะครับงั้นเดือนสิงหาคมก็เดือนนี้แล้ววันนี้14แล้วจะขึ้นเดือนแล้วโดยเฉพาะที่21ต้นไปมีการคลิกองศาอีกแล้วสำคัญนะครับอ
ดูคำถามนะครับคุณยุพรสวัสดีครับคุณจิติพงศ์คุณเป็นต่อคุณธนันท์สิริคุณณประพัฒน์คุณสิริมาคุณธนันท์สิริคุณปาดหน้าสิงห์นครปาดอยู่สงขลาสงขลาร้อนมากร้อนนี่แสดงว่า2อย่างคือ1พายุจะมาหรือเปล่าอากาศอบอ้าวหรือร้อนเพราะว่าความร้อนใต้โลกสงขลาร้อนมากเดี๋ยวก็มาดูตรงนี้สงขลาอยู่ฝั่งนี้นะจุดนี้ปั๊บจะมีพายุเข้ามาไหมเช็คพยากรณ์อากาศทั่วไปเข้ามาไม่แรงนะครับไปทางด้านเคด้าซะมากกว่ามาเลเซียมากกว่างั้นถามว่าจะเกิดจากพายุฝนหรือเปล่าไม่น่าใช่เช็คอุณหภูมิภูมิสูงแรงมากนะครับสงขลาร้อนมากมาเช็คอุณหภูมิน้ำทะเลมาดูที่โอเชียนนะครับมาดูที่เอาเคเลนด้วยเอาซีเซอร์เฟสเทมเปอเรเจอร์มีอนอมาลีไหมอ่ะมีด้วยเหรอ anomaly คือความร้อนผิดปกตินะครับแถวนี้นี่มีลบ 0.2 องศาเซลเซียสนี่แถวนี้นะลบ 0.7 ที่ปัตตานีนะที่ว่า 1.4 องศาอุณหภูมิมีอุณหภูมิที่ผิดปกติ1องศาถ้าอุณหภูมิปกติตรงนี้นะครับsea surface temperature ไม่บอกอ่ะตรงนี้อ่ะเอาตรงกลางนี่อ่ะอุณหภูมิปกติอยู่ที่30องศานะครับใกล้ๆบ้านคุณปัดหน่อยนะครับ30องศาพอดูที่อนอมาลีมี 0.4 องศาเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับคือบางนิดมันเกิดอาจจะเกิดแป๊บเดียวช่วงเคี้ยวหมากแหลกนานหน่อยหรือว่าแป๊บช่วงตดผ่านตูดเนี่ยแต่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นมาเวฟหายไม่เท่าไหร่นะครับ EA Repeating Alert Areaการเตือนเลยวิชิ่งวอตงั้นถามว่าณตรงนี้นะครับมีการเตือนให้เฝ้าระวังชัดๆว่านะครับเนี่ยตั้งแต่ไหนตั้งแต่นาทีว่าขึ้นมาถึงปากทะเลสาบสงขลาทะเลน้อยนะครับมาทางละโนดนิดๆหน่อยๆละโนดนะครับแล้วนี่ครับขึ้นมาทางไหนครับนี่แถวๆก่อนเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีนะครับท้องที่ธรรมราชกลางอ่าวไทยกลางอ่าวไทยแล้วก็ที่ก้นอ่าวไทยณจุดนี้สุราษฎร์ธานีตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ใกล้ๆกับการเจอฝุ่นเท่าทานภูเขาไฟมาก่อนแล้วกลางอ่าวไทยนั้นแสดงว่ามันบ่งบอกถึงการเฝ้าระวังถึงต้องเตือนปีกย่อยตระหนักไม่ตระหนกนะถ้าคุณตามผมมาแล้วคุณคิดมากประตาดแดดไม่เอานะไม่ต้องตามเป็นปากเป็นกรรมการเตือนให้รู้เท่ารู้ทันมันดูฟ้าดูอากาศบ่อยๆคุณจะได้หลบภัยได้นะครับเป็นหลักตรงนี้นะเน้นย้ำนะครับทุกการบรรลบนะการเตรียมตัวตายเนี่ยมันต้องตายอย่างสงบสงบนะถ้าคุณทรมานคุณลำบากร้อนนึกถึงภาพโทษนะครับที่ขอด้วยความเคารพคนตายด้วยที่ไฟไหม้ที่ผับเมาเช่นบีใช่ไหมครับถูกไฟคลอกตายที่มันดีอ่ะหรือคนที่ถูกไฟคลอกไฟเต็มตัวมายืนแฮกแฮกแฮกขอหายใจที่มันทรมานไหมทรมานนะทรมานหรือคุณจะจมน้ำอ่ะถ้าคุณเคยจมน้ำมาคุณเคยว่ายน้ำมาเรียนมาสำลักน้ำคุณจะรู้เป็นยังไงหมูน้ำเข้าออกจมูกออกตาแสบทั้งหมดเลยนะครับ
อันหนึ่งแล้วถ้าไม่ตายถ้ารอดตายอ่ะเป็นภาระต่อสังคมไหมเป็นภาระต่อกู้ภัยไหมตำรวจพยาบาลเปลืองยาไหมถ้าคุณเตรียมตัวระวังตัวไม่ให้คุณไม่ให้คุณบาดเจ็บไม่คุณต้องจะตายหรืออาการโคม่าหรือไอซียูมันก็ประหยัดทรัพยากรคนอื่นได้เยอะนะนี่คือผมพยายามเตรียมไว้นะครับถ้าดิฉันรอดคนที่อยู่ใกล้จะมีคนช่วยออกความคิดได้ครับต้องอยู่ร่วมกันครับคุณบุญวัฒน์อุทัยธานีคุณอริสานะครับโอเคงั้นที่ถามมาว่าที่คอยว่าจะบอกว่าเรื่องของแผ่นดินไหวที่สุราษฎร์ธานีอยู่ระหว่างรอยเลื่อนนะครับกับแผ่นดินไหวที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติต่ออำเภอปายนะครับอยู่ระหว่างรอยเลื่อนนี่คือปฏิกิริยาที่ชัดเจนแล้วนะครับก็หวังว่าท่านทั้งหลายจะฟังแล้วนะครับเป็นประโยชน์นะครับต่อท่านในการเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวกับภัยพิบัติที่กำลังเกิดขึ้นมีการเตรียมตัวรับมือกับสิ่งต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นเพราะมันเห็นจริงแล้วเห็นทุกวันพยายามเตือนเท่าที่เตือนได้นะครับอาการขึ้นไส้อาเจียนนะครับมันไม่ใช่อาการของการอดข้าวการเครียดเสมอไปเป็นที่บุคคลแล้วคนที่เคยขึ้นไส้อาเจียนเพราะว่าอดข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต่างกันจะรู้นะครับรู้สาเหตุเองเหมือนอย่างเคสเนี่ยผมถามว่าไอ้ลมสุริยะที่มาตรงเนี้ยกับด้านบนเนี่ยลมสุริยะฟังเข้าๆพายุสุริยะโอ้พายุหรือลมพายุแต่มันพาโปรตอนมันพาพลาสมามันพารังสีสนามไฟฟ้ามาทั้งนั้นไม่ใช่ลมธรรมดานะครับงั้นอาการแพ้รังสีถ้าคุณเคยเป็นจะรู้ว่าระหว่างอาการแพ้รังสีกับอาการโรคกระเพาะหรือการเคลื่อนค่ามันต่างกันไม่เหมือนกันนะครับแล้วพอมีอาการปั๊บตรวจเช็คค่ารังสีแล้วรอบตัวเช็คค่าไฟฟ้าก็เป็นเรื่องจริงเนี่ยเช้าไฟฟ้าดับนี่เห็นไหมตูมมาปั๊บโอ้ยไหมสองลูกสามลูกนะข้างหน้าที่สีส้มนะแล้วไม่จับตรงที่เราไม่ใช่สีแดงนะแต่ข้างหลังแดงเข้มพลาสมาเยอะน้ำเงินจ๋ามาเลยชัดเจนนะครับเนี่ยมาหลบหัวก็ได้ให้ดูตอนนี้ใช้กล้องเว็บแคมธรรมดานะครับมันลำบากมุมกล้องโง่บอกให้จ่ายนั่นน่ะก็เลยก็คือนี้น้องมุดมาช่วยตัดตะปะเอาให้จ่ายมีจะช่วยให้มันดีขึ้นก็ดีเหมือนกันนะครับถ้าทำได้เดี๋ยวพูดมากหาว่าหาเงินอยากรู้ใช่ไหมอุปกรณ์มีเสียงเก้าอี้ต้องซื้อมันมาหยอดน้ำมันก็เป็นเงินนะครับพี่อยากอะไรมากมายงั้นผมจะพยายามทำที่จะทำได้ถ้าคุณไม่ช่วยผมให้ผมอย่างเดียวก็ไม่ไหวเหมือนกันนั่นแลกเปลี่ยนกูไปแก่มาผมเชื่อว่าโทษท่านบางทีบางท่านนะเงินหมื่นหนึ่งไม่ทำให้จนลงหรือรวยขึ้นหรอกบางท่านเงินหนึ่งร้อยบาทก็ทำให้จนหนึ่งเรือขึ้นแล้วครับถูกไหมคนร้อยคนคนละร้อยบาทเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยหมื่นหนึ่งแล้วเนี่ยเห็นอยู่เนี่ยนะครับเห็นความแตกต่างเห็นอันตรายงั้นถ้าเราอุปกรณ์เยอะดีๆในการเฝ้าระวังในการคาดการณ์ก็ดีขึ้นเตือนได้มากขึ้นหรือเกิดเตือนล่วงหน้าไม่ได้อุ๊ยเกิดก่อนเตือนอ้าวมาตั้งหลักใหม่ทีนึงงั้นเหตุที่เกิดจะไม่เกิดครั้งเดียวจะเกิดต่อเนื่อง500กิโลเมตรจากเราขออนุญาตนะครับ500กิโลเมตรโพซิชั่นต้องไกลนะมอลูกาซีอ๋อน้องมรุกาซีไกลฟังไม่ถนัดมันบอกว่า500กิโลเมตร 3,500 กิโลเมตรตามโอเคครับ 3,000 ไม่เห็นเนี่ยอยู่ข้อมูล24ชั่วโมงนะครับแล้วเอามาประมวลกันเยอะขั้วเหนือขั้วใต้นะครับการเข้ามาปั๊บเนี่ย
จะชัดเจนว่านะครับเดี๋ยวประเทศไทยเนี่ยหัวผมเนี่ยนะครับมีแล้วเนี่ยสีขาวๆเนี่ยเห็นไหมการเคลื่อนตัวไอ้สีขาวๆนี่คือทหารแม่เหล็กมันเคลื่อนตัวเข้ามานะสีฟ้าปกติเนี่ยสีขาวนี่คือมันเข้มขึ้นจากสีฟ้าเป็นสีขาวเป็นสีเหลืองอ่อนเหลืองแก่สีน้ำตาลมีการเคลื่อนไปเคลื่อนมาแล้วก็เฉพาะจุดด้วยนะครับท่านศึกษาดีๆนะก็ไม่มีอะไรละลงจุดดับเกิดมาใหม่เยอะมาเรื่อยๆแล้วการระเบิดตอนนี้โอ้โหเริ่มสูงขึ้นเห็นไหมครับเป็นซีคาร์แล้วนะเนี่ยเกิดซีคาร์บ่อยมากแล้วเริ่มรุนแรงแล้วนั้นการที่พลังงานมาเผาผลาญโลกเนี่ยก็เริ่มมามากขึ้นแล้วนะสีม่วงเกิดต่อเนื่องไม่ดับม่วงอ่อนม่วงเข้มแรงม่วงเข้มแรงเพราะว่าการระเบิดซีคลาสที่บอกว่ามาเนี่ยมันเกิดต่อเนื่องนะครับมันก็ไปสัมพันธ์กับตรงนี้เห็นไหมฮะปฏิกิริยาที่ระเบิดมาเริ่มสูงขึ้นมาซีคลาสแล้วไม่ใช่บีคลาสแล้วแต่โชคดีหน่อยนึงพอนี่เริ่มเป็นซีคลาสปั๊บระเบิดแรงขึ้นปั๊บมาดูวันดารันเบลก็ถือว่ายังไกลกว่าวันก่อนแต่ถามว่ามันใกล้เข้ามานะงั้น3วันหลังเกิดเซมีเนี่ยชาร์จไปเครื่องมากระทบโลกเนี่ยนายทีนเดาสั้นก็ประมาณกับ10,000กิโลเมตรเข้าไปเนี่ยมันสัมพันธ์กับเทคโนโลยีกระแทกโลกไหมครับสัมพันธ์นะฮะทุกอย่างสัมพันธ์กันหมดจะมองเชิงเดียวมององค์รวมกันถ้าดึงมาเดี๋ยวปั๊บโอ๊ยไม่ใช่ปกติเพราะคุณดึงมาไงนะครับแล้วก็เรื่องของโรคระบาดไม่ต้องมองฟีดาดลิงไม่ต้องมองอะไรทั้งสิ้นนะครับเอาแค่ไวรัสเอาแค่โควิดเนี่ยผมเน้นย้ำบ้ามันไปหมดปลายปี66นะงั้นเอ๊ะแล้วอาจารย์บอกปลายปี65เนี่ยหลังจาก21ธันวาคมแล้วปั๊บจะมีโอกาสเกิดโพชิปได้ทุกเมื่อใช่ครับผมเชื่อว่านะครับจุดองศาต้องขอโทษครับที่ปัญหาไม่จากโลกเนี่ยนะจะเคลื่อนมาตรงบริเวณนี้นะครับน่าจะประมาณวันที่21ธันวาคมเมื่อมันเอ็นมาจากจุดเดิมถึง40องศาแล้วนะครับมันจะทำให้แกนโลกมีปัญหาอยู่แล้วด้วยนี่เป็นรูเข้ามาทางนี้อันนี้มาคีเข้ามาทางนี้สมมตินี่เป็นโลกนะครับมีเข้ามาปั๊บมีเข้ามาปั๊บเดินไปมันเหนี่ยวโน้มอันนี้แรงอันนี้อันนี้แรงมาทางนี้แรงไปแรงเบี่ยงไปเบี่ยงมาปั๊บเนี่ยบับเบิ้ลการเคลื่อนตัวน้ำทะเลก็ซัดไปซัดมาแผ่นดินเอียงนี้มั่งเอียงนี้มั่งรู้ไหมฮะคิดดีพูดดีทำดีนะครับแล้วก็ทำบุญให้ทานรักษาศีลนะครับที่บอกว่าก็เชื่อว่าธรรมะที่ท่านทำไว้ทำดีไว้นะครับจะมีเทพเทวดาฟ้าดินในศาสนาท่านมาช่วยนำท่านชี้นำให้รอดปลอดภัยรู้อะไรเป็นสู้รู้วิชานะครับรู้สาตัวรอดเป็นยอดดีอย่าลืมครับเป้ฉุกเฉินน้ำมันเต็มถังอย่าประมาทท้ายนี้จริงๆแล้วนะครับให้ท่านหาได้ผูกกับดินสอหรือปากกาให้น้ำหนักพอดีไม่ต้องหนักมากไม่ต้องเบามากนะครับหรือหาอะไรนะครับปลายแหลมที่สุดค่อยไว้กับเพดานบ้านนะครับเป็นดินสอจะดีมากๆถ้าเป็นดินไหวต่างจะเตือนปั๊บมันจะเตือนถูกไหมครับถ้าไหวน้อยๆจะสั่นน้อยๆน้อยๆนี่เป็นดินไหวนะอุตุไม่เจอไม่มีใครเจอแต่เรารู้นะถ้ามันเริ่มโยกรุนแรงก็ไม่ต้องคอยประกาศใช่แล้วครับเนี่ยตั้งสเกลไว้นะครับถ้าหาฝาผนังติดไว้แล้วก็เขียนเบอร์1
ซ้ายขวานะ1 1 2 3 3 3 3ถ้ามันไกวไปแค่1แค่2เออพอไหวหรือถ้ามันแกว่งมา3ปั๊บออกนอกบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวมุดใต้โต๊ะพยายามหาโต๊ะกินข้าวที่เป็นโต๊ะไม้ทำไมเนี่ยห้องรับรองที่เวลาใครมาช่วยงานปั๊บนี่จะมีโต๊ะกินข้าวโต๊ะไม้เสมออยู่เพราะว่าถึงเวลาปั๊บมุดไปใต้โต๊ะนะครับบางสิ่งบางอย่างตกใส่ได้นะครับเหมือนตอนนี้หลอดประหยัดหลอดที่ออน LED แล้วแต่เนี่ยปรากฏว่ามีปัญหามันตกแตกได้เหมือนกันนะครับมีฝุ่นได้ทั้งวันเนี่ยงั้นตอนนี้จะเปลี่ยนโคมไฟทั้งบ้านทุกหลังนะครับที่นั่นอยู่เนี่ยให้เป็นแบบพลาสติกกลมๆล้วนๆเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญหาปั๊บตกมาปั๊บมันจะอาจจะแตกพลาสติกแตกแต่ไม่เกิดฝุ่นนีออนฝุ่นผงๆไม่เอาต้องไม่เอาอันตรายบาดปืนด้วยเข้าจมูกด้วยงั้นบ้านที่ทำบ้านหลบภัยไม่สวยงามเพราะว่าเน้นความปลอดภัยจะไม่ได้ตกใส่หัวผนังด้านข้างนะครับที่ทำไว้จะเป็นชั้นเก็บของก็ดีชั้นเก็บติดก็ดีต้องยึดนะครับหาลวดมาเจาะพุกที่ผนังยึดไว้ให้มันล้มช้าที่สุดผมไม่ทราบว่าชั้นท่านเป็นชั้นไม้ชั้นเหล็กชั้นอะไรก็แล้วแต่เนียนเนี่ยมันมีความแข็งแรงแค่ไหนแต่ว่าโอกาสที่ติ่งต่างจะพังเนี่ยมันสูงงั้นอย่างน้อยถ้าท่านยึดเอาไว้ให้มันล้มช้าที่สุดท่านหนีได้อันตรายปลอดภัยได้ของก็จำเป็นอย่าวางบนโต๊ะบนตู้แก้วเกลือเอาไว้ดีครับวางกับพื้นไว้ให้เตี้ยๆไว้ตู้เก็บของมีประตูกระจกปิดที่ดีนะครับดีที่สุดนี่เริ่มไหวอย่างแรงเยอะอันนาวมาเรื่อยๆลิปมาไปที่อเมริกาใต้มีมาเรื่อยๆนะครับเตือนเครื่องเล็กเครื่องใหญ่เครื่องเก่าที่ใครก็ไม่ใช้ก็ขอมาตั้งไว้ตั้งแยกกันไปนะครับสุดท้ายก็คงแค่นี้นะครับคุณโกศลครับน้ำค้างคุณดวงใจถามว่าเขื่อนสามผาจีนสร้างมีผลไหมนั่งนี่มาโทษดิครับทำไมไม่บอกว่าอเมริกาสร้างเขื่อนบูเวอร์อเมริกาสร้างเขื่อนก็สร้างหลายเขื่อนงั้นทุกประเทศสร้างกันหมดนะเดนมาร์กฮอลแลนด์ก็มีส่วนนะคุณกั้นทะเลไม่เข้ามาเนี่ยน้ำน้ำหนักนั่นถามว่าไอ้จุดศูนย์ถ่วงจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเขื่อนสามผาเลยครับคือหลายคนโทษนะพยายามเบรมจีนกันนี้มาผมไม่รู้สิประเทศจีนเขื่อนจากประเทศจีนนะครับประเทศจีนไล่มาให้เล็กหน่อยจะได้ชัดชัดนะครับใช่ครับคือเนี่ยไอ้ตรงโคตรเหนือมาตรงนี้จะมาตรงนี้มันจากไซบีเรียถ้ามาจากแคนาดาทุ่นตรงนี้ปั๊บเนี่ยเอ๊ะมันมาแนวเพราะเขื่อนสามผาหรือเปล่าทำให้ชุดมันเอียงไม่ใช่นะอย่าพยายามหาข้อแก้ตัวนะครับใช่ครับน้ำหนักน้ำมีมหาศาลไม่เถียงแต่ถ้าน้ำไม่ได้เคลื่อนกับโลกเอียงคนละส่วนกันนะตรรกะง่ายๆครับจีนสร้างเขื่อนตรงนี้น้ำมหาศาลหนักมากถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดโพชิปปั๊บเนี่ยเอาตัวไปปั๊บน้ำหนักนี้มันเยอะต้องถ่วงลงล่างดิใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าน้ำหนักลงมาเยอะปั๊บแล้วทำไมโพชิปปั๊บเรากับจะขึ้นเหนือตากากลับกันไหมครับงั้นเรื่องของจุดศูนย์ถ่วงนะครับมันไม่เกี่ยวกันรอบๆโลกนี้มีไฟฟ้าหมดผนังแม่เหล็กหมดพยุงกันดันกันไว้นะครับการต
ลับขั้วการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกนะครับมันเกิดจากพลังงานสนามแม่เหล็กถึงแม้ว่าน้ำหนักของน้ำของเปลือกโลกจะมีมากมันก็ไม่เกี่ยวกันเพราะแม่เหล็กมันแรงกว่าในเปลือกโลกก็มีแร่เหล็กถูกไหมครับมันดันมันดูดกันงั้นตัวของน้ำเองเนี่ยไม่ใช่เป็นส่วนให้เกิดโพชิปหรือการเอียงขนาดนั้นถ้าถามผมเนี่ยถ้าคุณน้ำหนักน้ำเยอะปั๊บเนี่ยนะครับพูดถึงทะเลที่ฟิลิปปินส์ดีกันนะเนี่ยจุดเนี่ยลึกมากเลยถูกไหมครับงั้นน้ำเนี่ยมันกดเข้ามาในเปลือกโลกเยอะทำไมตรงนี้ไม่เอียงล่ะงั้นมองหลายๆอย่างแล้วก็ด้วยความเคารพนะครับหลายท่านอาจจะโปรอเมริกาผมคนอเมริกันผมก็มีกันเยอะดีเยอะแต่ในแง่ของการเมืองผลประโยชน์ที่มีคนยิวที่มาเกี่ยวข้องเพื่อนยิวผมก็เยอะนะแต่คนที่ไม่รู้จักที่มีประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลักมันเยอะดังนั้นอเมริกาทอดทิ้งไทยหลายครั้งแล้วอเมริกาใช้ไทยหลายครั้งแล้วนะครับตั้งแต่สงครามเกาหลีมาแล้วดึงเราไปลบแล้วไปตายแทนส่วนหนึ่งสงครามเวียดนามก็ดึงไปกองพันทหารผียิงไม่ตายอะไรมากมายมีเรื่องราวเล่าขานเยอะเกาหลีก็เยอะเวียดนามก็เยอะยามดึงไปเพราะเป็นพันธมิตรแนวร่วมเพราะประเทศไทยสำคัญเป็นจุดยุทธศาสตร์ของสองฝั่งมหาสมุทรมาดูอินเดียมาดูแปซิฟิกปิดล้อมจีนเส้นทางเดินเรือต้องผ่านถูกไหมฮะแต่ก่อนนี้เป็นเขตประเทศไทยนะแหลมมาลายูเนี่ยมีแหลมทองไม่มีไปแหลมมาลายูงั้นเรือต้องผ่านไปผ่านมาจะไปอินเดียไปแอฟริกาก็ต้องผ่านตรงนี้ช่องแคบมาลากาจะไปที่ญี่ปุ่นอเมริกาก็ต้องผ่านตรงนี้สำคัญสงครามเวียดนามนะครับอาวุธปืนใหญ่กับหลายอย่างขนกลับไปไม่หมดแล้วเขาบอกว่าช่างมันทิ้งประเทศไทยไว้ฝากไทยเก็บไว้แต่ไม่จ่ายค่าเช่านะฝากเก็บไว้ช่วงก่อนนี้นะครับที่สมัยคุชช็อปคือท่านมีของรัสเซียนะคอมมิวนิสต์มีสองค่ายจีนกับค่ายรัสเซียแตกกันงั้นคุชช็อปนะครับส่งทหารคิวบามาครับหนุนเวียดนามบุกไทยแล้วนะครับบุกแล้วนะเน้นย้ำว่าบุกประเทศไทยแล้วนะครับช่องบกคนอุบลต้องทราบดียิงตายหน้าดูมหาศาลฐานไทยก็ตายเยอะสหายคำตันพาพลพรรคพรรคคอมมิวนิสต์จีนมาสู้รบเคียงข้างทหารไทยยันทหารเวียดนามด้วยช่องบกในขณะที่เวียดนามส่วนหนึ่งนะครับมาที่ลาวกับคิวบานะครับมาพยายามตีด้านบนเหนือประเทศไทยตรงนี้จะฮุบเป็นคีมตัดอีสานดึงออกไปนะครับตัดอีสานใต้ดึงไปปั๊บเนี่ยมีการรบที่นะฮะที่หินล่องกล้านะครับมีเครื่องบินตกหลายพื้นที่นะครับมีจรวดแซมมาใช้ด้วยขออเมริกาช่วยเราไปลบที่เกาหลีอเมริกาขอร้องไปลบที่เวียดนามแม่ขอร้องเราส่งหน่วยซิลไปวางทุ่นระเบิดไปวางกับระเบิดที่ไฮฟงนะครับเมืองท่าที่ไส้งอนทำการสำเร็จระเบิดเรือเวียดนามได้แต่หน่วยซิลหายไปตอนสามศูนย์มีหน่วยซิลไทยนะพอเราถูกเวียดนามโจมตีเราขอการช่วยเหลือไม่ได้ครับนโยบายเราไม่ช่วยใครขออาวุธไม่ให้ขอปืนใหญ่ไม่ให้ต้องผ่านของคิดเรื่องมากมายเหลือเกินสุดท้ายเอ้ากระสุนคงคลังสมัยสงครามเวียดนามราคามิตรภาพที่ฝากเก็บไว้ค่าเช่าก็ไม่จ่ายซื้อประเทศจีนเหมาเจ๋อตุ้งกับเติ้งเสี่ยวผิงต้องช่วยไทยขอให้ช่วยมาปั๊บจีนส่งทหารบุกเวียดนามเหนือแนวชายแดน
ให้ทหารจีนมาบาดเจ็บล้มตายพิการเพื่อกดดันเวียดนามให้เวียดนามถอนทหารจากคิวบาในลาวกลับไปข้างต้นเวียดนามถอนทหารที่ไปช่วยคิวบาลบกับรัสเซียที่กลับไปให้ที่บุกช่องบกกลับไปยันกองทัพจีนเราถึงรอดปลอดภัยนะครับจากเวียดนามที่จะมาล้างแค้นฐานไทยผมอยู่ภาคใต้ค่ายเตนานารมค่ายอิทธยุทธกระสุนปืนใหญ่ไม่มีนะปืนใหญ่จะมีอัตราจรแต่กระสุนส่งมาตาพยาตกนี้หมดเลยนั่นเหตุการณ์ที่ผ่านมามันเยอะมากๆเลยนะครับเยอะมากๆเลยมีการพัฒนาของจีนเยอะมากเด็กๆที่ปากกาจีนที่ปากกาเกฮาที่เป็นหมึกเกฮาปากกาจีนเขียนดีมากด้านละบาท50ด้านละบาทนั้นจีนช่วยทุกอย่างผลไม้ก็ช่วยสั่งซื้อของทุกๆอย่างมาหมดเนี่ยแต่หลายๆคนจะไปกดดันจีนไม่ชอบจีนเอาอเมริกาดีกว่าด้วยความเคารพนะถ้าถามผมนะผมไม่ชอบจีนอย่างเดียวครับนั่งทัวร์จีนส่งเสียงดังย่อโฉยยาวไปภูเก็ตไปกินข้าวเช้าอะไรก็มันทูดเสียงดังอย่างเดียวเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องเดียวนั่นแหละเรื่องเสียงดังนี่แหละผมตะโกน shut up ทั้งห้องอาหารเลย quiet just pick up your food go to your desk and eat it don't make noise ฝรั่งตบมือที่คืออย่างเดียวนะนั่นคือไม่มีอะไรนะครับทุกทั่วไปโอเคหมดเลยมีแต่แบบนี้นะครับนี่คุณต้องนึกถึงภาพด้วยว่าประเทศจีนอดอยากล้างแค้นมาก่อนของหายากของแพงมาก่อนพอมาท่องเที่ยวปั๊บโอ้เจอของถูกของดีอู้ท่านกินไว้ก่อนกลับไปไม่มีโอกาสซื้อราคานี้กินจะไปอยู่อู่ฮั่นก็ดีนะครับไปอยู่เซินเจิ้นก็แพงแพงหมดงั้นแต่เราได้นักท่องเที่ยวเข้ามานักท่องเที่ยวไม่มาการสั่งซื้อผลไม้ตัดแล้วไปเวียดนามแทนลงโทษเราทางอ้อมหลายๆอย่างให้อเมริกาเปิดสถานกงสุลใหม่นะครับที่เชียงใหม่ตรงใกล้ๆกับท่านมีฐานทัพน้อยๆใต้ดินลึกกี่ชั้นบอกลึก8ชั้นแน่นอนว่า8ชั้น3คนก่อสร้างจะเป็นกี่ชั้นทำหนาขนาดไหนจีนจะขอสร้างมั่งอเมริกาสร้างได้แต่ตรวจสอบจำกัดเรื่องการก่อสร้างจีนเรื่องของโครงสร้างมีอะไรมันวุ่นละเอียดยิบกดของอเมริกาไม่ตรวจสอบมันก็เหลื่อมล้ำกันนะใช่ไหมครับงั้นการที่จีนจำเป็นต้องตั้งนะครับจรวดขีปนาวุธนะครับมาที่เชียงใหม่นี่อยู่ไม่ไกลนะถามไกลไหมนี่ลาวเห็นไหมครับนี่ไม่ไกลนะขยายพื้นที่มาเห็นไหมไม่ชัดเนี่ยตั้งจรวดมาลงเชียงใหม่ไม่ไกลนะแท็กติกนุกนิวเคลียร์เชียงใหม่มีโอกาสโดนถ้าเกิดการปะทะกันจริงๆแล้วเราให้อเมริกาใช้ฐานทัพอุตภาก็ดีระยองเตรียมตัวถ้ามีปัญหามาอุตภาจะถล่มแน่นอนเขาคนสร้างฐานด้วยเองนะครับถล่มอุตภาปั๊บต้องสำคัญมากมาตาพุทธล่ะโอ้ระยองเละอุดรธานีค่ายลำมาศูนย์เป็นจุดที่ตรวจสอบการขึ้นลงของเครื่องบินจีนในปักกิ่งเรดาร์ลำมาศูนย์ดีมากนะครับเชียงใหม่เองโทษนะครับเป็นดอยสุเทพก็ต้องเป็นเป้าหมายเหมือนกันดอยอ่างขางโอ้ท่านผู้ขนลุกเลยต้องเป็นเป้าหมายเหมือนกันเพราะอเมริกามาสร้างสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวให้ทหารเรือใช้อยู่ณที่ดอยสุเทพนะแม่นมากสามารถจับขึ้นแต่เทือนถึงปักกิ่งเพื่อจะจับว่ามีการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดินหรือเปล่าก็ฐานจัดการหมดแล้วนะพูดง่ายๆถูกไหมครับดังนั้นถ้าเกิดเขาจะป้องกันตัวเองโดยการยิงจรวดที่มีนิวเคลียร์ลูกน้อยแท็กติกลูกมาใส่สถานกองสุนใหม่ที่จะสร้างตรงนี้ถามว่าจีนผิดไหมป้องกันตัวเองรัสเซียบุกยูเครนบวกกับดองมังส์เนี่ยเพื่อช่วยคนที่รัสเซียมารัสเซียผิดไหมถูกไหมครับ
แต่การสร้างข่าวปั่นป่วนมิจฉาข่าวได้ร้ายหมดเราถูกโลกฮอลลีวูดสร้างข่าวมาจีนไม่ดีรัสเซียไม่ดีสร้างหนังมาอย่างเมื่อคืนเนี่ยมีอะไรเรื่องของอะไรนะโอลิมปัสนะอะไรทั้งอย่างหนึ่งโอลิมปัสอะไรนะแฮทฟอร์รินเกาหลีเหนือแน่ตัวร้ายมาฆ่าทุนเกาหลีใต้บุกจับประธานาธิบดีอเมริกาแน่ภาคที่หนึ่งเกาหลีตัวร้ายแต่ตัวโกงเขาบอกว่าเขาต้องการรวมชาติเกาหลีไม่ชาติเดียวกันคุณไปแบ่งแยกทั้งนั้นที่ฐานที่8ทำไมก็ผิดหรือเปล่าเนี่ยนี่ใครผิดใครทุกรานใครก่อนใครไปทำลายชาติเขาก่อนภาค2ไปฆ่าผู้ก่อการร้ายในงานแต่งงานทั้งอย่างจำไม่ผิดใครผิดอีกนะแล้วผู้ก่อการร้ายเกิดจากอะไรเอาท่านเอาเปรียบหรือเปล่าการครอบคุมบ่อน้ำมันในสุดอันดับเปียก็ดีการแทรกแซงราชวงศ์การแทรกแซงชนเผ่าครับอาหรับก็ดีจากตะวันตกเพื่อผลประโยชน์ใช่ไหมมาภาค3ฆ่ากันเองต้องการขายอาวุธทหารที่มีคนนี้สงบไม่ต้องการกระทำการก็ต้องฆ่าทหารที่ดีเพื่อจะให้บริษัทค้าอาวุธได้ดีขึ้นอย่าลืมว่านะครับผลประโยชน์ของอเมริกันนี่น่ากลัวประธานาธิบดีจอร์จเอฟเคนเนดีถูกยิงตายเพราะว่าไม่ยอมจะเปิดสงครามกับเวียดนามบริษัทเฮลิคอปเตอร์เบลจะล้มละลายผมศึกษามานะเพราะไม่กดโดนฟ้องคือผมเนี่ยเรียนรู้อ่านอย่างนี้พูดตามที่รู้ด้วยความตัดจริงงั้นถูกวางแผนฆาตกรรมจอร์จเคนเนดีจอร์จเคนเนดีตายปั๊บลินคอล์นวิชชั่นที่เป็นประธานาธิบดีปั๊บสั่งบุกเวียดนามสั่งกองพันม้าอากาศให้เบลทำฮอขึ้นมานะครับทหารม้าอากาศมีพันลำล็อกฮีทขึ้นมาค้าขายอาวุธอย่างเดียวถึงร่ำรวยจรวดสติงเกอร์ใช่ไหมครับหรือสเตอร์ลิสติงเกอร์ใช่ไหมไม่แน่ใจนะฮะต่อสู้ชายานเนี่ยโอ้สำคัญมากถูกขโมยมาขายถ้าคุณจะคุณเอธิพกถูกขโมยจรวดถูกขโมยถูกขโมยมาโอ้แล้วอเมริกาป่วยมากเลยถ้อยการควบคุมมาก็มียามแข็งแกร่งนี้ถูกขโมยมาขายได้ไงอ่ะถูกไหมเพราะไม่ใช่โซมาเองหรือปัญหาของหนึ่งจีนถึงไต้หวันนี่นะครับถามว่ามันก็ชี้ชัดว่าไต้หวันเนี่ยเป็นคนจีนคนจีนอยู่แล้วนะครับมีปัญหาเรื่องของก๊กมินตั๋งทะเลาะกันนะครับเจียงไคเช็กกับเมาเจ๋อตุ้งกับพรรคแดงนะจะบอกว่าเจียงไคเช็กไปอยู่กับตอนตกมากไปก็ได้นะแล้วแต่งั้นการเมาส์มีหลายระดับ5ขึ้นไปหลายที่ทั่วโลกกันอยู่นั้นการมาปั๊บเพื่อการสงบศึกคือเขาพยายามไม่ฆ่ากันนะหนีไปส่วนหนึ่งหนีมาที่พม่าพม่าก็ตีไม่ยอมหนีลงไทยอยู่เชียงรายที่เชียงใหม่ของคน93 95ก็มีต่างเหมือนกันบีบคั้นมีปัญหาปั๊บไต้หวันทำการค้ามาจ่ายภาษีมาซื้อหุ้นจากอเมริกาหุ้นจากอเมริกาโดนหลอกไหมครับเนี่ยถ้าถามผมอะหนึ่งประเทศสองระบบได้ไหมล่ะเอ้าเป็นเขตปกครองพิเศษไปเขาว่าไปเป็นพันธมิตรว่าไปแต่ทหารรวมกันเศรษฐกิจรวมกันปกครองท้องถิ่นคุณก็เรียกของคุณไปนะแต่เป็นก็ว่ากันไปแล้วแต่ดีกว่าไหมประหยัดตังค์ด้วยงั้นภาษีอากรที่คนไต้หวันเก็บได้มาพัฒนาประเทศสิครับชีวิตคนให้ดีขึ้นดีครับเงินที่ได้มาไปซื้ออาวุธมาเพื่ออะไรก็สูบซ่าให้ความกลัวนี่คืออะไรนะครับหาว่าจีนบุกอุยกูทำลายที่มุชชนฆ่าผู้คนนะครับอเมริกาได้มาจากการฆ่าเขานะผมเน้นย้ำนะนี่จะชูเซตบอสตันเรือเมย์ฟลาวเวอร์อพยพคนจากอังกฤษขัดแย้งศาสนาตีกันแล้วตื่นต่างกันเรือเมย์เฟิร์มมาขึ้นบก
อินเดียแดงพ่อกันดีมาเฝ้าดูอยู่โอ้โหถ้าตายไม่รอดนะปลูกอะไรตายหมดเห็นจะอดตายเอาไก่งวงมาให้คนที่รอดตายจากเรือเมย์ฟลาวเวอร์โอ้โหแตงกิฟวิ่งพระเจ้าช่วยเราเขาเป็นไม่ได้รอดคือใจเขาบอกพระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยเราให้อินเดียแดงเอาไก่งวงมาให้เราก็ได้ครับตามศรัทธาของท่านแบบนั้นนะครับแต่ที่อินเดียแดงช่วยนะครับสงสารท่านอดตายอยู่แล้วมาสอนปลูกข้าวโพดมาสอนเพาะปลูกอากาศต่างๆกันต้องอย่างนี้นะมาสอนคนมามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยแดงไร้อารยธรรมป่าเถื่อนไม่เจริญปลูกไปผมดูที่นอร์ทแคโรไลนาเคนตักกี้เซาท์แคโรไลนาจอร์เจียอลาบามาเทนเนสซีเวอร์จิเนียเวสต์เวอร์จิเนียตรงนี้ตรงนี้ครับเวสต์เวอร์จิเนียนะครับเนี่ยเวสต์เวอร์จิเนียสมัยก่อนเนี่ยนี่คือชายแดนตะวันตกของอเมริกานะครับโอ้โหมีแดงมีปัญหาป่าเถื่อนโหดร้ายมากคือเวสต์เวอร์จิเนียเวอร์จิเนียอยู่นี่เวสต์เวอร์จิเนียตรงนี้บอนันซ่าสร้างที่เวสต์เวอร์จิเนียนะทำครอบบริษัทเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวเนี่ยแล้วคุณบุกไปอ่ะคนท้องถิ่นดั้งเดิมเนี่ยยึดทั้งประเทศแคลิฟอร์เนียไปลบเม็กซิโกยึดไปเท็กซัสซื้อไปบีบอาวุธโจมตีทำให้เขาเรียกการทุ่นเรือปืนฆ่าคนพื้นถิ่นฆ่าคนพื้นเมืองแคนาดาติดที่มุสลิมชนคุณฆ่าคนทอเผ่าคุณแยกพ่อลูกออกมากดกี่ค่าฆ่าศูนย์พันเนี่ยใครทำนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงแต่ฮอลลีวูดถูกสร้างภาพให้สวยหรูเสมอรัสเซียไม่ดีรัสเซียเลวรัสเซียถูกนโปเลียนปลุกเข้าไปแต่ยึดให้ได้แพ้เพราะความหนาวรัสเซียถูกเยอรมันปลุกเข้าไปยึดให้ได้เพราะความหนาวงั้นรัสเซียโรงงานต่างๆถูกทำลายไปเยอะนะครับเนี่ยรัสเซียถูกทำลายไปเยอะเนี่ยอุกถึงสตาลินกราดนะครับมอสโกต้องพูดถึงเลยอเมริกาให้ยืมกระสุนให้ยืมปืนให้ของโอเคนะมาให้ไปรัสเซียเป็นหนี้อเมริกาลบกับเยอรมันต้องใช้หนี้อเมริกาถึง60กว่าปีถึงกว่าจะหมดตอนนี้ยูเครนมาแบบเดียวกันไม่ได้ให้เงินช่วยปีปั๊บอ้าวงั้นให้ไม่ได้ให้ยืมยูเครนก็จะต้องเป็นหนี้อเมริกาเป็นหนี้ปั๊บยูเครนถูกแบ่งแน่นอนครับเห็นอยู่นะครับยูเครนเนี่ยเดี๋ยวถูกแบ่งแน่นอนพอยูเครนถูกแบ่งปั๊บนะฮะฝั่งนี้ให้รัสเซียดูแลนี่แบบเขตปกครองไครเมียยูเครนฝั่งนู้นเป็นยูเครนฝั่งตะวันตกประมาณนี้นะคุณเอาเข้ามาใช้ต้องทำงานใช้เขาหาตังค์ใช้เขาแต่หายังไงถ้าไม่พอบริษัทอเมริกันจะมาลงทุนที่ได้ไหมกดนี่คือหลักการง่ายๆครับหลักการเอารัฐเอาเปรียบผลประโยชน์ของรัฐบาลของนักการเมืองไม่ใช่คนอเมริกันโดยทั่วไปเรื่องความรักชาติพิทักษ์ติดทิพย์ในชนพิทักษ์อะไรต่างๆนานากันฝรั่งบอกบูเชียดจริงๆนะคุณไปลุกลานเขาเพราะว่าเขาไม่ตอบสนองตัณหาคุณไม่ตอบสนองความต้องการของคุณจีนมีไหมจีนก็มีเมื่อจีนก็ใหญ่ตั้งแต่จีนไม่ลบเอาการค้าเอาเงินอาจจะเอาเปรียบเราแต่ว่าชีวิตทรัพย์สินก็ไม่ใช่อ่ะอำนาจทุนมาเยอะประเทศลาวนะครับประเทศลาวนี่มีคนลาวประมาณ6ล้านคนนะตอนนี้เท่าที่ทราบมาจากข้อมูลไม่เด่นชัดไม่ยืนยันนะครับมีคนจีนในประเทศลาวนะครับประมาณ 4-5 ล้านคนเกือบเท่าคนลาวเลยมาลงทุนคนจีนมีเงินร่ำรวยคนลาวอยากสบายคนไทยก็มีครับอยากสบายแต่งานคนจีนลูกออกมาเป็นเชื้อชาติจีนแล้วไม่ได้มันคนไทยฝรั่งมีเงินเยอะแต่งานฝรั่งดีกว่าใช่ไหมครับก็ถูกกลืนชาติไปแล้ว
มันถูกกลืนชาติในตัวถูกไหมครับการไปแต่งงานข้ามเชื้อชาติข้ามสายพันธุ์เนี่ยโดยเขามีเงินมากกว่าอยากสบายอยากสุขอยากมีเงินอยากมีบ้านใหญ่ๆรถหรูๆอนาคตคือหายนะเป็นทาสพวกมาการเมืองพวกนี้ครับทำให้เราต้องเป็นยืนให้เป็นเหยียบเรือสองแคมบรรลานให้ได้ที่นนชัยไม่เอียงข้างจีนก็ไม่เอียงอเมริกาก็ไม่เอียงนะครับอเมริกาแกล้งกดดันไม่ค้าขายอะไรมั่งโอ้กดไว้หน้าดูโทษนะครับน้ำมันดิบรัสเซียใช้ได้นะโรงกลั่นมีค่าซันเฟอร์มากงี้ยวอ่ารัสเซียเป็นทางการคุณปรับจูนเครื่องการได้คุณเป็นทางคุณก็รู้แต่คุณก็ไม่ซื้อน้ำมันรัสเซียที่ถูกกว่าเพราะอะไรทำไมให้ลาวไปซื้อได้ให้เวียดนามซื้อเขมรซื้อได้แต่คุณไม่ซื้อเพราะอะไรผลประโยชน์ซับซ้อนใช่ไหมน้ำมันถูกกว่าค่าการกันก็ถูกกว่าต้นทุนถูกกว่าแน่นอนคุณปรับตัวกองอากาศได้คุณปรับตัวค่าการเผาผลาญได้ปรับความร้อนได้ปรับอุณหภูมิได้นะครับคุณเปลี่ยนเตาได้หน้าเตาได้นิดหน่อยได้เนี่ยเหมือน LPG กับ NGV อ่ะใช่ไหมฮะมันปรับเปลี่ยนได้นะถูกไหมครับแต่ก็ไม่ซื้อน้ำมันรัสเซียเพราะนั้นปั๊บเดี๋ยวเชลเดี๋ยวเท็กซัสเดี๋ยวยูโนโคเข้ามาไม่ได้เดี๋ยว BP เข้ามาไม่ได้มิสซิสซิปปีเรียบ BP ทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลคือผลประโยชน์ล้วนๆความโลภโดยลืมตรรกะที่ว่าคนเราเกิดมาตั้งแต่ปลายมีความเจ็บความแก่ธรรมดาลืมไปนี่คือสิ่งที่เราหูโลกไปนี้แล้วทำอย่างไรจะบาลานซ์พาวเวอร์ให้ได้สงครามมาเกิดแน่นอนถ้าท่านศึกษาประวัติศาสตร์การสงครามโลกครั้งที่สองการกดดันการกดขี่ใช่ไหมครับของอังกฤษพระเจ้าไกเซอร์ทนไม่ไหวก็บุกกันสุดท้ายแพ้เจาะยางพระเจ้าไกเซอร์ฮิตเลอร์เกิดขึ้นมาต้องการล้างแค้นกดออกจากอังกฤษจากวินสตันเชอร์ชิลล์มีปัญหามาเชอร์ชิลล์พยายามจะสู้คนก่อนมาพระเจ้าจอร์จให้เชอร์ชิลล์สู้ให้ได้จริงๆแล้วนะครับเยอรมันทิ้งระเบิดที่ดันเคิร์ตตายหมดสบายสบายเยอรมันยังก็ไม่ทำถูกไหมครับทหารกี่แสนนายอ่ะฮิตเลอร์ต้องการให้เสียหน้าอย่างมากกลับไปฆ่าก็ตายเปล่าถ้าฮิตเลอร์นะครับส่งทั้งมินทิ้งระเบิดเต็มที่นะที่ดันเคิร์ตทหารอังกฤษไม่ฟื้นเป็นแสนนายอ่ะเชอร์ชิลล์หวังว่าจะมีทหารรอดตายมาสัก 40,000-50,000 คนก็ยังดีแต่ถ้าจับได้ไป 300,000 กว่านายงั้นความได้เปรียบต่างกันส่งพื้นที่ระเบิดลอนดอนส่งจรวด V2 ยิงลอนดอนอย่าหยุดไปเพราะมีการส่งสงครามสายลับที่เป็นเรื่องจริงนะครับสร้างสถานการณ์เบียดเบนให้ไปรัสเซียแทนรัสเซียเจอความหนาวนะครับนั้นทุกอย่างมันเกิดจากผลประโยชน์ความต้องการสงครามก็เกิดภัยก็เกิดนะครับภัยจากนอกโลกเชื้อไวรัสใหม่ๆมาเยอะภัยจากนอกโลกเชื้อไวรัสที่มันเคยมาอยู่นานแล้วในเขาหิมาลัยน้ำแข็งละลายขึ้นตะโนลายหายไปไหลมาเป็นแม่น้ำสินทุกแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำโขงเชื้อที่มันอยู่ในความจริงจัดๆนะครับ absolute zero คือลบ270องศาเซลเซียสเท่านั้นที่เชื้อโรคเชื้อต่างๆจะไม่เจริญเติบโตเลยคือลบ270องศาเซลเซียสเท่านั้นลบ40เชื้อโรคโตได้แบคทีเรียโตได้ไวรัสโตได้ตัวใหญ่ช้าๆงั้นตู้เย็นตู้แช่ทำไมตู้แช่แข็งอายุไม่ควรเกิน6เดือนเพราะเชื้อโรคถ้าของไม่สะอาดจริงถ้ามีแบคทีเรียมันเติบโตได้ช้าๆเกิน6เดือนอาจจะเปลี่ยนมากขึ้นเราไม่รู้กินไปท้องเสียฟู้ดพอยซิ่งตู้เย็น5องศาเชื้อโรคเติบโตได้ช้าๆเท่านั้นเองนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเดนเจอร์โซน
อยู่ระหว่าง5องศาถึง60องศาคือช่วงเวลานี้นะครับเชื้อโรคสามารถเติบโตได้60ขึ้นไปเริ่มตายแล้วแต่เชื้อที่มีสปอร์ไม่ตายนะครับเชื้อโรคเทเรียนมันสร้างสปอร์หุ้มได้มันสร้างกรอบหุ้มได้ถ้าสร้างสปอร์หุ้มมาปั๊บนะครับต้องใช้ความร้อนที่130องศาเซลเซียสถึงจะฆ่ามันตายสปอร์แตกได้แล้วเราทำอาหารอะไรอ่ะที่มีความร้อนสูงถึง130องศาเซลเซียสไม่มีถูกไหมครับหม้อข้าวยัง80กว่าเลยนะครับ80กว่าเลยถูกไหมครับมันไม่มีดังนั้นสำคัญอาหารเค็มทำเยอะจะเป็นเนื้อตากแห้งเนื้อเค็มเป็นหมูเค็มเนื้อแดดเดียวหมูติดแดดนะครับทำหมูหวานให้เปรี้ยวเค็มหวานคือการถนอมอาหารกินระยะยาวผักกาดดองทำไปเลยผักดองทำไปเลยนะครับหวานจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดเชื้อโรคชะงักหรือน่าจะไม่เติบโตเลยชะงักหยุดมันเหมือนกันน็อกงั้นปริมาณมันน้อยกินเข้าไปแบคทีเรียร่างกายนะครับอาหารมีกับเกือบ2,000ชนิดน่ะทำลายฆ่ามันน้ำกรดนะที่ย่อยอาหารก็ทำลายฆ่ามันได้อยู่เตรียมอาหารนะครับดีๆเปรี้ยวเค็มหวานถนอมอาหารได้เกลือเตรียมไว้ด้วยตอนนี้ทะเลยังสะอาดอยู่ยังสกปรกน้อยอยู่เกลืออ่าวไทยเกลือที่ทางฝั่งตะวันตกซึ่งเนี่ยเอาไทยมีมากกว่าเอาเกลือเม็ดเยอะๆเพราะว่าไอโอดีนจากเกลือทะเลกับไอโอดีนจากเกลือบกมันต่างกันทุกอย่างอยู่ที่การความพร้อมอุจจาระกว่าและพูดมากไปเลยวิบัติใหญ่เกิดรุ่นเรานี่กำลังเกิดตอนนี้ครับเกิดรุ่นเราเนี่ยนะครับเพราะว่าโทษนะครับถ้าเราตามคาดการณ์ของผม NASA ที่บอกว่าจะเกิดโพชิปเนี่ยเป็นในเวลาอายุเขาเนี่ยคือประมาณ80ปีแล้วตอนนั้นเขากับผมก็อายุพอๆกันแน่ๆว่าตอนนี้ผม61นะครับถามว่าถ้าตามการคาดการณ์ปี2014คาดการณ์ปี2014เนี่ยก็คือว่าเนี่ยผมก็เหลือประมาณ19ปีเยอะ19ปีไม่เกิน19ปีเขาบอกอย่างงั้นไม่เกิน19ปีคำว่าไม่เกินแปลว่าเมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหมครับตอนนี้กำลังเกิดนะเดี๋ยวดูว่าสิงหาคมเนี้ยชายฝั่งตะวันตกจะมีคนตายมากขนาดไหนน่าจะเป็นตัวชี้ชัดเป็นตัวชี้วัดได้ว่าเรากำลังเผชิญกับอะไรนะครับสนามเรียกโลกเห็นไหมครับท่านดูดิจากชั่วโมงต้นๆเมื่อตอน9โมงเช้าตอนนี้การบิดเบี้ยวไหมขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้บิดเบี้ยวไหมนี่คือขั้วโลกเหนือใช่ไหมครับนี่อะไรเนี่ยหัวตุ่มปลายตุ่มเห็นการบิดเบี้ยวไหมขยับเวลามานิดนึงหายเอ้าสนามโลกหายไปไหนเห็นไหมครับมันชี้ชัดมันก็มาตอบโจทย์ของฟรีมาที่ทำมาว่างั้นโอกาสที่สนามหายนานหายนานปั๊บแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงจะหายไปก็จะเกิดขึ้นมาถามว่ามันเริ่มเกิดแล้วอะถูกไหมครับเนี่ยมันเริ่มเกิดอยู่แล้วถูกไหมตอนนี้มันเริ่มเกิดแล้วแต่มันเกิดน้อยนั่นเองเดี๋ยวมันเกิดเยอะขึ้นคุณทำยังไงหายดูนะครับเดี๋ยวหายนะเหนือใต้หายหมดเนี่ยแล้วก็โผล่มาโทษนะครับตรงนี้ดิครับโอเป็นสนามบินเนี่ย
เยอะไม่เยอะนะเดี๋ยวดูขยายภาพใหญ่ตรงนี้มาว่างั้นตอนนี้ถ้ามีการขยายตัวขึ้นมาปั๊บเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างขั้วโลกเหนือเนี่ยมันขดๆขึ้นคุยมาขั้วโลกใต้เห็นไหมเนี่ยอะไรเนี่ยตามหลักแล้วใช่ไหมครับมันต้องวงเป็นวงกลมวงกลมมันไม่เป็นวงกลมเนี่ยนี่มันเห็นไหมขยุกมันเชือกพันกันอ่ะมันจะถามว่าเกิดดูลำนี่กำลังเกิดอยู่เนี่ยกำลังเกิดอยู่แล้วก็จะเกิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนสุดท้ายก็ไปที่ฟีมาเนี่ยครับเดี๋ยวเพิ่งตายก่อนนะตายก่อนไม่โชคดีนะตายก่อนสัญญาหรือปัญญาจะหายไปเก็บความรู้เยอะๆคุณเกิดชาติหน้าพบหน้าไปเกิดดาวดวงอื่นไปเกิดสุริยะอื่นนะฮะอยู่กันที่ทางช้างเผือกมิคิเวไปเกิดเป็นสุริยะที่อันโดเมดาไทกุลัมไอ้พวกติดตัวไปพลังงานสนามแม่เหล็กหรือมีพลังวิญญาณร่างกายอะไรปั๊บเนี่ยไม่สูญหายไปจากโลกพลังงานไม่เคยสูญหายไปจากจักรวาลพลังงานสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้เปลี่ยนสถานะได้เหมือนน้ำน้ำเป็นของเหลวสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งได้เป็นผลึกได้เกิดการควบแน่นเป็นผลึกเป็นก้อนแข็งแข็งเฟี้ยวหัวแตกศึกษาดูนะครับอย่าหาว่าผมบ้าเฮ้ยน้ำเป็นของแข็งได้ไงวะเป็นไปได้ศึกษาดูตอนนี้ผลึกน้ำใต้ดินเนี่ยมีปัญหาเยอะเริ่มมีการแตกตัวมากขึ้นเพราะความร้อนทำให้น้ำใต้ดินออกมาเยอะมากขึ้นน้ำบนดินก็มาจากอวกาศอีกเพราะว่าคอสมิกเรย์นะครับนำไฮโดรเจนเข้ามายังโลกเราไฮโดรเจนมาเจอออกซิเจนโอ้โหชอบใจเลยกลายตัวเป็นน้ำ นั้นน้ำใต้โลกนะครับก็ขยายตัวน้ำจากอวกาศก็มาขึ้นโดยการเข้ามาของคอสมิกเรย์ที่พาไฮโดรเจนเข้ามาแล้วคอสมิกเรย์ไม่ใช่รังสีนะเป็นเศษฝุ่นเล็กๆน้อยๆเป็นนิวเคลียสในนิวเคลียสนี้มีไฮโดรเจนงั้นน้ำสองน้ำนะครับน้ำใต้ดินทะเลทรายน้ำท่วมเพราะน้ำใต้ดินที่เป็นผลึกเป็นควอตซ์เป็นคริสตัลแล้วก็แล้วแต่ปั๊บมันแตกตัวจากของแข็งเป็นของเหลวงั้น1ก้อนแตกตัวปั๊บปริมาตรมันเยอะขึ้นนะครับถ้าเป็นของแข็งแค่นี้เป็นของเหลวปั๊บ5เท่า10เท่ามากขึ้นงั้นข้างล่างก็มีน้ำข้างบนก็มีน้ำแล้วน้ำจะไม่ท่วมโลกได้อย่างไรน้ำจะไม่ขึ้นได้อย่างไรเพราะน้ำมันเคยท่วมมาก่อนขึ้นมาก่อนแล้วถูกไหมครับ177เมตรที่เคยท่วมมาทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาที่นี่คือปากแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมนะคุณจักรชัยเคยส่งภาพมาให้คนให้ผมเนี่ยนะเนี่ยเจ้าพระยาเนี่ยปลาไปปั๊บเนี่ยนู่นนะไปขึ้นอันนี้โดนน้ำท่วมหมดเลยไปอยู่ที่สมุทรปราการแทนนะครับนี่ครับผมมีเจอคำถามมาแล้วก็ขอแยกตรงนี้นะครับเกิดมาตั้งอยู่ดับไปนะครับไม่มีใครแก่กันกรรมแล้วก็ถ้าเกิดผมบรรยายไปปั๊บท่านใดจิตตกมีปัญหาคิดมากอะไรมากเขาก็กราบขอเอาพิธีกรรมขออภัยนะครับเราไม่ติดขัดนะครับไม่คงไม่ค้ากันให้แล้วไปนะครับจะได้ไม่ผูกอาฆาตพยาบาทหรือจองกรรมกันต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ